โค้ดอินเทอร์พรีเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะไปอ่าน data ให้ผมอ่าเห็นไหมมันบอกว่าโอ้โห data เนี่ยนะฮะมี4คอลัมน์ฮะมี4คอลัมน์คอลัมน์หนึ่งเนี่ย entity มันบอกอันเนี้ยไอ้เนี่ยเหมือนชื่อประเทศนะอันที่2คือโค้ดนะชื่อคันที่โค้ดนะอันที่3มันใช้คำว่าอะไรเยียร์เขาบอกอันเนี้ยไอ้เนี้ยก็คือน่าจะเป็นปีและอันที่4เนี่ยนะฮะอันเนี้ยน่าจะเป็นจำนวนนะจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยอะไรฮะเครื่องบินน่ะนะฮะในแต่ละปีของแต่ละประเทศนะไม่รอช้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถือกับท่านอาจารย์ธนชาติแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณจุ๋มรบกวนเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับก็จริงๆวันนี้ที่ตั้งใจไว้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือพอดีเห็น ChatGPT มันมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะฮะก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังอยากมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะและอะไรที่น่าสนใจมากผมบอกเลยฟีเจอร์นี้ผมชอบมากเลยนะฮะมันเริ่มวิเคราะห์ data ได้นะฮะมันจัดการกับ image ได้ดีขึ้นนะฮะมีหลายอย่างมากเลยทีเดียวแล้วผมคิดว่าเป็นอะไรที่เราควรรู้อะนะเมื่อเช้านี่จริงๆผมไปบรรยายงานหนึ่งนะฮะที่จัดโดยสวทช.คือซอฟต์แวร์พาร์ทของสวทช.จัดร่วมกับ KBTG นะฮะจริงๆตอนนี้เขากำลังรันเซสชันนี้อยู่นะเรื่องอะไรฮะ Big Data และ AI บ่นและหาทางออกอะไรเงี้ยนะครับผมก็เอาเรื่องนี้ไปโชว์ให้เขาดูว่าโอ้วันนี้มันทำอะไรได้เยอะมากเลยอะแล้วไอ้ที่เราเคยคิดว่าโอ้เรื่อง Data Science เรื่องของการทำ Big Data เนี่ยเป็นเรื่องยากๆเดี๋ยวนี้ ChatGPT มันทำให้เราทำได้ง่ายมากเลยผู้บริหารสามารถจะเอา Excel มาอันหนึ่งฮะหรือใครก็ได้นะสามารถเอา Excel มาแล้วก็ใส่เข้ามาเลยนะใส่เข้ามาใน ChatGPT แล้วถามคำถามมันเนี่ยให้มันหาคำตอบให้เราเลยให้พอดกราฟได้เลยนะนั่นคือฟีเจอร์ที่มาใหม่นะครับน่าสนใจดีเดียวนะก่อนอื่นเนี่ยผมอย่างนี้ละกันนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพผมมีสไลด์ที่จะแชร์ให้นะผมขออนุญาตว่าเปิดตัวสไลด์ที่จะแชร์ให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ด้วยนะครับเนี่ยคือสไลด์ตรงนี้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะหรือบางท่านก็อาจจะอะไรครับอาจจะใช้ QR code นะสแกนจากสไลด์นี้ก็ได้นะแต่ขออนุญาตแชร์ลิงก์ไปทางแชทก่อนกันแล้วกันนะครับแชร์ลิงก์ไปทางแชทนิดนึงนะครับโอเคครับผมนะผมส่งให้แล้วนะฝากทีมช่วยแชร์ลิงก์ตรงนี้ให้ทาง Facebook ด้วยกันละกัน Facebook Message นะครับโอเคนะใน Facebook นะในคอมเมนต์นะก็คงจะเห็นฮะโทษทีฮะก็คงเห็นเนี่ยหัวข้อเนี้ยตั้งใจจะชื่อพูดเรื่องอะไรตัวปลั๊กอินของ ChatGPT ตัวใหม่นะชื่อ Code Interpreter นะเป็น Use Case ที่เอามาใช้กันนะแต่ก่อนที่ผมจะบรรยายเนี่ยอยากรบกวนถามอะไรผู้เข้าฟังนิดนึงจริงๆตอนนี้ก็มีประมาณ100กว่าท่านแล้วนะเข้ามาเนี่ยนะจำนวนหนึ่งเลยอ่ะนะผมคิดว่าเพื่อจะได้เข้าใจอ่ะฮะอยากถามข้อมูลท่านนิดนึงนะรบกวนนิดนึงก็แล้วกันนะฮะผมใช้ Slido เนี่ยนะครับ Slido เนี่ยก็จะเป็นตัว QR code ตัวบนเนี่ยนะครับช่วยส่อง QR code อ่ะแล้วตอบคำถามให้ผมหน่อยดิจริงๆตอบได้มากกว่า1คำถามนะเฮ้ยเราใช้ generative AI tool อะไรอยู่บ้างนะตอนนี้ฮะใช้ ChatGPT ไหมใช้ Google Bard ไหมหรือ DALL-E Midjourney หรือตัวอื่นก็ได้ครับผมจะได้ทราบครับว่าเนี่ยมีสักกี่ท่านที่ได้ใช้แล้วมีบางท่านเริ่มตอบมาให้ผมแล้วนะจะได้บรรยายได้ถูกทางฮะครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะคนตอบนันเนี่ยแล้วก็ ChatGPT เนี่ยมันจะจับบวกกันได้ร้อยเลยอะตอนเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าคนใช้ ChatGPT เนี่ยเป็นหลักนะคนไม่ใช้ก็คือไม่ใช้อะนะแล้วก็บางคนใช้ ChatGPT ตัวเดียวไม่พอนะยังไปใช้ของ Google Bard อีกใช้ DALL-E นี่ใช้ไม่เยอะนะใช้ Midjourney อย่างเงี้ยบางท่านใช้ Midjourney อือฮึอีกแป๊บนึงก็แล้วกันนะตอนนี้ตอบมาประมาณเกือบ40ท่านแล้วนะเผื่อมีบางท่านอยากจะช่วยผมตอบอีกนิดหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคฮะ
ได้คนตอบประมาณนี้ฮะเห็นภาพคร่าวๆนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละท่านใช้อะไรบ้างก็คือสรุปเนี่ยผมคิดว่า 78% อ่ะตีว่า 80% เนี่ย4ใน5นะฮะของคนเข้ามาฟังวันนี้ใช้ ChatGPT อยู่นะแล้วก็อีกเท่าไหร่ฮะอีกเนี่ย1ใน5นะประมาณ20 21% อะไรเงี้ยนะครับคือยังไม่ได้ใช้อะไรเลยยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับบางคนใช้ Google Bard นะฮะบางคนใช้ Midjourney ในการสร้างภาพนะครับบางคนใช้ตัวอื่นๆอีกแล้วก็มี DALL-E นะก็เห็นภาพว่าคนก็เริ่มเข้าใจเรื่อง Generative AI เยอะขึ้นผมถามต่ออีกนิดนึงนะเนื่องจากไอ้ที่จะพูดวันนี้มันเป็นเวอร์ชัน Pro เวอร์ชัน Plus เนี่ยนะครับมีใครบ้างที่ใช้ ChatGPT เวอร์ชัน Pro คือที่เสียตังค์อยู่นะเดือนนึง20เหรียญเนี่ยนะหรือยังไม่ใช้เลยก็บอกว่าตอบมาไม่ใช้นะผมจะเห็นภาพนิดนึงนะคือใช่นี่คือใช้อยู่ไม่ใช่นะคือไม่ใช้นะครับนะครับขอโทษนะที่ต้องเริ่มต้นด้วยการเซอร์เวย์ก่อนเราจะได้เข้าใจภาพนะฮะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไงใช้กันมากน้อยแค่ไหนนะก็จริงๆก็ไม่แปลกใจกับคำตอบนะครับเพราะเท่าที่ผมดูตอนเนี้ยนะฮะส่วนใหญ่คือยังไม่ใช้อ่ะนะจริงๆใช่นะไม่ใช่คือไม่ใช้อ่ะนะยังไม่ได้ใช้เลยคือใช้ ChatGPT อยู่แต่ไม่ใช่เวอร์ชันโปรเป็นเวอร์ชันฟรีนะฮะประมาณเกือบ 75% ที่ยอมเสียตังค์ในที่เนี้ยนะฮะก็คือประมาณสัก 15-16% นะคนตอบประมาณ40คนนะฮะโอเคก็จำนวนหนึ่งที่ยอมเสียตังค์นะแล้วอีกจำนวนหนึ่งก็คือยังไม่ใช้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะแต่จริงๆก่อนพูดถึงอะไรอ่ะไอ้ตัวโค้ดอินเทอร์พรีเตอร์เนี่ยนะผมอยากจะพาไปเซอร์เวย์อย่างอื่นก่อนพลักอินตัวอื่นก่อนเผื่อบางท่านสนใจนะหรือจะได้เข้าใจภาพของ ChatGPT ตัวที่เป็นเวอร์ชันโปรสักนิดหนึ่งนะผมมีสไลด์อีกชุดหนึ่งนะขออนุญาตเปิดสไลด์ชุดหนึ่งดีกว่านะครับตอนนี้นะคือจากที่ตอบมาเนี่ยนะครับขออนุญาตเปิดสไลด์ชุดหนึ่งโอเคนะครับสไลด์อีกชุดหนึ่งที่อยากจะเปิดคือตัวนี้ฮะตัว ChatGPT พลักอินนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมส่งลิงก์ฮะนะผมส่งลิงก์อีกชุดหนึ่งฮะแต่ตรงนี้คงพูดไวๆอ่ะนะเพราะว่าไม่ใช่หัวข้อหลักที่ผมจะพูดถึงนะแต่อยากให้รู้จักให้มันมีพลักอินอะไรบ้างนะทุกวันเนี้ยนะครับเนี่ยครับคือตัวเนี้ยที่ผมกำลังเปิดโชว์อยู่ในสไลด์ตรงเนี้ยนะครับตัวอะไรฮะ ChatGPT พลักอินคือจริงๆผมเน้นพลักอินอ่ะนะแล้วจริงๆเป็นทั้งแอดออนมูดูลพลักอินสไลด์นี่จริงๆมีหลายตัวนะแต่จริงๆเนี่ยผมอาจจะเน้นตัวพลักอินว่าตอนนี้เฮ้ย ChatGPT เนี่ยพลักอินมันมีอะไรนะเราเปิดดู ChatGPT ผมก่อนก็แล้วกันจะได้เห็นภาพนะว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้ถ้าเกิดเปิดใน ChatGPT ผมเนี่ยเวลาเราเข้าไปปั๊บเห็นไหมฮะผมคือถ้าเป็นคนทั่วไปที่ใช้เวอร์ชันฟรีเนี่ยนะผมเข้าใจว่ายังเขียน GPT 3.5 อยู่นะแต่ผมเนี่ยใช้ GPT 4ส่วนใหญ่เนี่ยฮะจะเห็นนะ GPT 4เนี่ยมันก็บอกให้ตอนนี้ถ้าผมเลือกใช้ GPT 4เนี่ยตอนนี้มันอาจจะมันเพิ่มอะไรอ่ะจำนวนเมสเซจเพิ่มขึ้นต่อ3ชั่วโมงสมัยก่อนเป็น25ฮะตอนนี้มันขยายเป็น50 message นะผมไม่รู้นะเป็นว่า CPU มันเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรผมก็ไม่ทราบหรือคนใช้น้อยลงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ราคาคือ20เหรียญเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยทุก3ชั่วโมงเนี่ยผมเล่นได้ประมาณสัก50พร้อมนะ50 message ที่ส่งได้แต่ GPT 4เนี่ยนี่คือเวอร์ชันทั่วไป default ขนาดเดียวกันมันมีพลักอินมาเพิ่มเห็นไหมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ GPT มันมีพลักอินมันเยอะมากเลยเนี่ยเราถ้าเกิดผมเลือกพลักอินนะแล้วผมไปเลือกพลักอินสตอร์เนี่ยโอ้โหมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ย AI PDF Ask Your PDF Link นะ Leader เงี้ยคือเราสามารถจะอินสตอร์พลักอินได้ฮะพลักอินเนี่ยมันจะเพิ่มฟีเจอร์ของ ChatGPT นะฮะคือทำได้เยอะมากเลยนะในสไลด์เนี่ยผมอธิบายให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีพลักอินเยอะมากในปัจจุบันนะซึ่งเอามาใช้ได้หลากหลายมากนะโอเคถามว่าทำไมเราเอาพลักอินมาใช้นะส่วนหนึ่งเลยนะผมว่ามันช่วย capacity บางอย่างของ ChatGPT ได้ดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายอันหนึ่งเลยก็ได้นะอย่างเรามักจะพูดเสมอว่าเฮ้ย ChatGPT เนี่ย knowledge นะองค์ความรู้มันถึงแค่กันยายน2021ถูกไหมฮะถ้าเราอยากจะได้อะไรที่มากไปกว่านั้นเนี่ยมัน access web ไม่ได้อันเนี้ยเรา install plugin ได้เลย
นะ install plugin เข้ามาได้เลยนะมันก็ช่วยอะไรได้เยอะมากเลยนะมันบริหารจัดการ data อะไรทำได้หลายอย่างนะแต่ผมเนี่ยอยากจะหยิบมาเลยว่าโอ้มี plugin อะไรน่าสนใจบ้างนะคือถ้าเราไปเปิดดูนะตอนนี้ถามว่าเอ้ยแล้วตัวผมเองอ่ะผม install plugin อะไรไปบ้างนะอันนี้ Chrome extension นะแต่เอาตัว plugin ที่ผม install อยู่จะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยผม install plugin อะไรไปบ้างนะเอาละลองเปิดดูนิดนึงเนี่ยทุกวันนี้นะผมใช้อยู่หลายตัวมากแต่พอเราเปิดตัว plugin มานะตัวที่ผมชอบเนี่ยมีอยู่หลายตัวมากเลยนะอย่าง access link เนี่ยนะผมสามารถลิงก์เข้ากับเว็บได้โดยตรงเลยนะผมอยากจะได้อะไรผมก็เอาลิงก์อันหน้าสุดมานะหรือ Azure PDF เนี่ยผมมี PDF file แล้วผมอยากให้วิเคราะห์มันก็ทำได้นะหรือ Fresh Tech เนี่ย Fresh Tech เนี่ยมันจะเอาข่าวเทคโนโลยีล่าสุดมาให้ผมนะอย่างเวลาผมต้องการอยากจะรู้ข้อมูลล่าสุดตอนนี้นะเรื่อง Big Data เรื่อง AI มีคอนเทนต์ล่าสุดอะไรเนี่ยนะฮะผมจะเรียกพลักอินตัวเนี้ย Fresh Tech นะฮะ Access Link กลับมาที่ Access Link อีกทีไอ้ตัวนี้คือจะ Access ไอ้นี่ลิงก์เนี่ยนะสมมติผมไปเจอเว็บไซต์สักอันนึงอะลองดูเล่นๆกันอย่าง Access Link เนี่ยนะฮะผมเกิดไปเจอเว็บไซต์สักตัวนึงเปิดเว็บอะไรดีอะนะผมอาจจะเอาเว็บ IMC ได้แหละนะเว็บของ IMC แหละนะครับ imcinstitute.com เนี่ยนะครับผมเอาเว็บนี้เข้ามาผมก็อาจจะบอกว่าโอเคผมเปิดลิงก์นี้ขึ้นมาปั๊บแล้วเนี่ยลิงก์ล่าสุดผมก็บอกเนี่ยฮะแล้วผมเลือกพลักอินตัวนี้อยู่แล้วนะฮะคือผมจะมีพลักอินที่เป็น access link อยู่เห็นไหมฮะคือตัวเนี้ยเนี่ยคือตัวนี้ access link แล้วผมก็อาจจะบอกว่าโอเคนะผมชอบเขียนกับคำว่า please นะ please นะฮะอะไรอะ summarize นะฮะใส่ information นะอ่ะคราวนี้กันแล้วนะฮะ form this link เห็นไหมโทษทีผมพิมพ์ form ผิดนะผมใส่เข้าไป form this link นะแล้วก็เนี่ยผมใส่เข้าไปเลยฟังครับเนี่ยแล้วผมก็บอกให้ช่วยสรุปให้หน่อยมันก็ขึ้นมาแต่มันก็จะฮะเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไปหานะฮะท่านนี่เป็นโลโก้ไอ้อะไรเนี่ยเห็นไหมมันจะวิ่งเข้าหา access link นะแล้วมันก็เอา URL ที่ผมใส่เข้าไปให้นะไปนั่งดึงข้อมูลมานะแล้วเดี๋ยวมันก็จะสรุปมาให้ครับรอแป๊บหนึ่งนะไอ้นี่พอดีผมใช้วิธีเดโมให้ดูสดๆนะมันก็เลยอาจจะอะไรใช้เวลานิดนึงนะมันก็จะเดโมดูสดๆตรงนี้ครับเดี๋ยวมันกำลังอ่านข้อมูลมันบอกอะไรฮะเรื่องมัน access เข้าไม่ได้โอเคมันบอกให้ผมเช็คลิงก์อีกไม่เป็นไรผมขอดูอีกอันนึงก็แล้วกันนะครับผมหาลิงก์ข่าวก็แล้วกันผมเอาลิงก์ข่าวอะไรดีอ่ะลิงก์ข่าว BBC มีข่าวอะไรไหมที่น่าสนใจผมหยิบข่าว BBC ขึ้นมาเอาละอันนี้แหละข่าวนะฮะวันนี้มีเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีเลือกตั้งในสเปนนะฮะปรากฏว่าไอ้พรรคลำดับ1ลำดับ2อ่ะคะแนนอะไรไล่เรียกกันต่างกันประมาณเนี่ยเหมือนบ้านเราเลย10กว่าที่นั่งนะเลยตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะไอ้อันดับ1กับอันดับ2ก็กำลังขับเคี่ยวกันตั้งรัฐบาลอยู่อ่ะแต่ไม่เป็นไรเรากลับมาดูตรงนี้ดีกว่าอยากให้เขาสรุปข่าวนี้ให้ฟังเนี่ยข่าวนี้แหละนะเหมือนเนี่ยสเปนคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนะฮะคือพรรคคอนเซอร์เวทีฟของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะผมเอาใหม่ผมเขียนสักทีนึงอ่ะโทษทีเขียนภาษาไทยกันนะช่วยสรุปโทษทีฮะช่วยสรุปข่าวนี้ให้ผมนะฮะอันนี้คือผมใช้แต่ต้องมีเวอร์ชันโปรนะถึงจะ install plugin ตัวนี้ได้เนี่ยผมบอกช่วยสรุปข่าวนี้ให้ผมก็ส่ง URL ตัวนี้ไปเห็นไหมฮะเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะ access link บอกหวังว่าคราวนี้มันคงสรุปข่าวให้ผมได้นะโอเคครับมันก็กำลังอะไรฮะสรุปข่าวให้ผมยกเว้นเน็ตไปติดอะไรนะแบบเมื่อกี้มาละเห็นไหมมันโทษทีมันสรุปเป็นภาษาอังกฤษให้แต่ไม่เป็นไรนะเนี่ยให้เห็นไหมฮะมันก็สรุปข่าวมาให้เนี่ยว่าเนี่ยอะไรพรรคอนุรักษ์นิยมฮะนะฝ่ายค้านนิยมเนี่ยนะฮะก็ชนะเลือกตั้งพรรคพีพีเขาได้ชนะเลือกตั้งชนะพรรคฝ่ายขวาอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะผมไม่ดูรายละเอียดของข่าวนะแต่นี่คือเห็นภาพเลยเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่เราใช้อะไรอ่ะที่เราใช้พรรคอินจริงๆมันมีพรรคอินเด่นๆหลายตัวนะตัวนึงเนี่ยนะผมให้ดูตรงนี้เนี่ยผมข้ามานี่เลยเนี่ยหน้า15นะผมชอบวิดีโอตัวนี้ฮะจริงๆมันมีวิดีโอตัวเนี้ยนะแล้วมันก็จะโชว์
บอกว่าอะไรคือ22 plugin หลายตัวทีนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เห็นภาพอยู่นะคนอันนี้โฆษณาอยู่อ่ะนี่ฮะ OpenAI has started rolling out a massive new feature calledChatGPT plugins and Net Plus users. เนี่ยขอโทษนะผมเห็นวิดีโอนี้เสร็จปั๊บโอ้โหเฮ้ยมันบอก22 chat plugin นะแต่ที่เราควรจะรู้ในอะไรอ่ะ4-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยวิดีโอนี้ความยาว10นาทีขอโทษนะ plugin ตัวนึงที่ผมชอบมากเลยนะใน ChatGPT เนี่ยคือ plugin ตัวนี้ที่ชื่อว่าvideo insight ฮะมันจะมีตัวหนึ่งฮะชื่อ video insight อ่ะเดี๋ยวผมเปิด new chat ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีพลักอินอยู่ตัวหนึ่งที่ผมใช้บ่อยมากเลยเนี่ยครับตัวนี้มี link access นี่ฮะตัวเนี้ย video insight สิ่งที่มันทำได้เนี่ยมันเอา YouTube มาอ่านเลยครับเอา YouTube มาวิเคราะห์แล้วคุณอยากจะทำอะไรก็ได้นะกับมันอ่ะผมลองให้ดูนะอย่างเมื่อกี้นะฮะถ้าผมต้องไปดูวิดีโอตัวเมื่อกี้นะฮะยาว10นาทีผมต้องดูเสร็จแล้วสรุปอะไรขี้เกียจดูครับผมให้ ChatGPT ทำให้ผมเลยเนี่ยโดยใช้ไอ้เจ้าวิดีโออินไซต์พลักอินเนี่ยเข้ามานะแล้วผมบอกว่า please นะฮะ summarize เลยฮะให้สรุปมาให้เลยนะ22 use cases นะไอ้22เคสที่เขาพูดถึงเนี่ยนะ in a tabular format ให้เขียนเป็นตารางให้นะให้เขียนเป็นตารางให้นะแล้วประกอบไปด้วย2คอลัมน์ก็แล้วกัน consist of two columns นะครับอันที่แรกก็คือ name of the plugin name of plugin นะแล้วอันที่2ก็คือคอลัมน์ที่พูดถึงคำอธิบาย2 and 2 description โอเคนะครับแค่นี้แหละนะ form this videoเนี่ยผมเอา YouTube ใส่เข้าไปเลยปังเอาละครับเอาละฮะเห็นไหมฮะเนี่ยผมให้เขาสรุปให้นะบอกให้ได้ช่วยสรุปให้เลยว่า22เคสคืออะไรทำเป็นตารางให้ผมเลยนะ2คอลัมน์เนี่ยครับเนี่ยมันกำลังเปิดตัวเนี่ยเห็นไหมมันเปิดตัววิดีโออินไซต์ฮะนี่แล้วมันก็สรุปให้ผมเลยเนี่ยฮะปักอินชื่ออะไรนะฮะมี22ตัวเนี่ยเซตซับเลยนะผมไม่ต้องเสียเวลาเปิดวิดีโอเลยนะเสร็จปั๊บเนี่ยบอกเฮ้ยชื่อปลั๊กอินชื่ออะไรคำอธิบายอะไรเนี่ยคือตัวอย่างที่เนี่ยอยากจะยกมาให้ดูนะครับว่ามันมีปลั๊กอินดีๆอย่างนี้เยอะมากเลยนะไอเนี่ยชื่อวิดีโออินไซต์โดยมากถ้าผมจำไม่ผิดนะความยาววิดีโอเนี่ยไม่ควรเกิน10นาที10กว่านาทีนิดๆพอได้ผมเคยเล่นนะวิดีโอภาษาไทยเนี่ยมันก็ช่วยสรุปให้ผมได้นะแล้วมันแปลเป็นภาษาอังกฤษผมเสร็จสับเลยฝากลองเข้าไปดูก็ได้นะเนี่ยคือปลั๊กอินตัวนี้ชื่อนี้ฮะนะอันนี้จริงๆผมเดโมให้ดูเฉยๆเนี่ย22ตัวคืออะไรบ้างแต่ตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยคือวิดีโออินไซต์ฮะตัวนี้น่าสนใจทีเดียวเลยฮะมันก็สามารถจะคือผมจะเอาฟูลทรานสคริปต์ออกมาเลยก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมสามารถจะสั่งบอกเอาฟูลทรานสคริปต์ทั้งรุ่นมาเลยอย่างเงี้ยมันก็สามารถจะอนาไลซ์ให้ผมได้เนี่ยนะคือเราบอกเนี่ยนะฮะอย่างตัวอย่างนี้นะฮะไอ้นี่คือผมขอให้เขาอะไรฮะจากวิดีโอตัวเนี้ย like the full transcript of the following video เห็นไหมฮะคือพอดีมีวิดีโออีกตัวแล้วมันก็เขียนมาให้ผมเลยนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบนะพลักอินอีกตัวนึงนะฮะที่ผมชอบคือตัวนี้ฮะตัวที่ชื่อ ask your PDF ไอ้ตัวนี้ถามว่าทำอะไรนะเรามีเอกสาร PDF อ่ะให้เขาสรุปให้เขาทำอะไรได้เลยฮะนะเดี๋ยวลงมานั่งดูกันอีกทีนึงก็ได้นะฮะบังเอิญเนี่ยโค้ดอินเทอร์พรีเตอร์ก็ทำสไตล์อย่างนี้ได้ฮะอย่างเช่นเราเห็นอะไรฮะ PDF ตัวนึงแล้วเราอยากให้เขาสรุปเขาทำให้เราได้เลยนะผมลองเอาดูเคสจริงก็ได้นะวันก่อนเนี่ยผมไปต่างประเทศครับระหว่างที่ผมไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มีคนส่งนะเพื่อนเขาส่ง PDF ไฟล์มาให้ไฟล์นะคือไฟล์นี้ฮะแล้วผมอยู่กับมือถือผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันข้อความว่าเป็นไงเนี่ยคือก็เอาไฟล์นี้ไปผมเนี่ยเขาเอาลิงก์นี้ผมมา Top 10 Emerging Technology of 2023นะฮะกับ World Economic Forum นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันยังไงเนี่ยนะผมก็อยากได้ผมก็ไปค้นนะคือผมไปเจอ PDF ไฟล์ที่เขาส่งให้เนี่ยเบลอเลยโทษที่อยู่โอ๊ยหายไปไหนละเอากลับมาที่ตรงนี้นะครับคงเห็นภาพอยู่นะครับคือคราวนี้ผมก็ตั้งคำถามว่าเฮ้จากไอ้ตัวเนี้ยนะจากไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมอยากอ่านเอกสารได้ยังไงนะ
ผมไม่มีเวลานั่งอ่านนะเพราะว่าอะไรฮะเอกสารมันสั้นมากนะครับคือมันยาวมากโทษนะแต่ผมมีเวลาสั้นมากในการอ่านคือหน้าจอมันเล็กมากเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีนี้ฮะโอเคเนี่ยฮะนี่คือ URL ของเอกสารผมนะที่ผมกำลังไฮไลท์อยู่เสร็จแล้วผมก็มาใช้ไอ้ตัว Ask นะฮะ Ask your PDF เนี่ยนะครับเป็นตัวอ่านให้ผมครับนะคือถามทำยังไงฮะไอ้นี่มีอย่างอสูบิอาไม่มีอ่ะผมขออนุญาตใช้แชทใช้ตัวใหม่อีกทีนึงนะเนี่ยฮะคือต้อง install plugin ตัวนี้ฮะคือผมเลือกผมเอาตัวนี้ออกไปก็ได้นะมันเต็มแล้วมัน enable ได้3ตัวงั้นผมใช้ตัวนี้ ask your pdf นะแล้วผมก็เขียนอย่างนี้ฮะ Chris นะฮะ summarize ก็ได้นะ summarize the top 10นะ emergingTechnology 10โอ้พิมพ์ผิดนะ Technology 10of this from this PDF file นะคือมันอยู่ใน PDF file แล้วผมบอกให้ช่วยสรุปให้ผมหน่อยดิ10อันนี้ไงพอดีผมไม่ได้เขียนเป็นตารางนะเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปอ่านเอกสารผมแต่เอกสารยาวพอสมควรเลยนะถ้าเกิดใครเข้าไปค้นดูตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันเรียก ask to PDF นะครับเสร็จแล้วมันก็อะไรครับมันก็จะทำการวิเคราะห์โทษทีมันอ่านรอบเดียวไม่จบอ่ะบางทีนะถ้าเอกสารยาวหน่อยอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะสองรอบจบหรือยังไม่จบอีกโทษทีนะบางทีอาจจะ analyze ไม่ได้กันนะถ้าเอกสารเยอะเกินไปนะครับแต่ลองดูอีกนิดนึงถ้าไม่ไหวจริงเดี๋ยวค่อยว่ากันยังอ่านรอบที่4อยู่นะครับยังอ่านอีกรอบนึงสงสัยเอกสารอาจจะยาวไปก็ได้ฮะมีรอบที่5มั้ยเนี่ยมาอีกยังไม่จบอีกถ้าไม่จบไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลองดูมาเกิดอะไรขึ้นได้ไม่เอ่ยยังไม่ได้อีกแต่วันนั้นนะเกณฑ์ให้ผมประเดี๋ยวก็เสร็จโอ้โหสงสัยคนใช้กันเยอะก็เป็นไปได้นะบางทีมันบีซี่เพราะคนใช้เยอะก็อาจจะมีส่วนนะมันนานเกินไปแล้วฮะอย่างงี้ยังมีอีก นะฮะได้ไม่เอ่ยไม่ได้อะสงสัยไม่พ้นฮะไม่พ้นจริงๆมีไหมฮะสงสัยอ่านไม่ได้ฮะสงสัยไม่ได้ไม่ทราบว่าเพราะมันบีซี่หรืออะไรอะไรทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวเนี้ยอีกนิดเดียวฮะถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวผมต้องกลับไปอะไรสไลด์คงอาจจะต้องใช้เอกสารชุดอื่นนะคงอาจจะต้องใช้ PDF ไฟล์อื่นหรือเดี๋ยวให้ไปดูโค้ดอินทิพิเตอร์นะมันก็ทำนองเดียวกันได้โอ้10รอบแล้วยังอ่านไม่ได้เลยนะฮะไม่ทราบมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันแอคเซสส่วนนี้ไม่ได้ไม่ไหวละไหนลองขอสต็อปก่อนฮะลองรันอีกสักทีนึงดีกว่านะผมว่ามันนานเกินปกติละขอลองอีกสักทีนึงนะครับขอลองอีกสักทีนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้ดูอะไรฮะดูโพยที่ทำไว้แล้วนะครับนะอยู่ใน PowerPoint เนี่ยแหละนะอยู่ใน Google Slide อ่ะผมทำไว้แล้วมันอ่านไม่ได้ฮะสงสัยมันไปเริ่มมีปัญหาคือเอกสารมันยาวเกินไปไม่ได้ครับอ่ะไม่เป็นไรผมเปิดให้ดูสักนิดถึงกันละกันนะกรณีของผมเนี่ยคือผมทำเงี้ยแต่รู้สึกว่าตัวอย่างนี้ผมอ๋ออันนี้ผมให้ดูงบการเงินฮะผมไปดึงไฟล์ที่เป็นงบการเงินของขอโทษนะผมเอ่ยชื่อบริษัทนะปตท.เป็นบริษัทมหาชนอยู่แล้วผมเอางบการเงินไปไตรมาส3เข้ามาไอ้ตัวนั้นไตรมาสแรกปีเนี้ยของเขามานะฮะนี่ที่เขาส่งงบการเงินมานะเสร็จแล้วก็ผมบอกเนี่ยให้เขาแอคเป็นออดิเตอร์ฮะ analyze the following financial report ฮะแล้วก็ให้ไฮไลท์แฟกต์5อย่างที่เขาเจอในที่สำคัญเนี่ยใช่ไหมเอาไฟล์นี้มาปั๊บเขาก็ตอบตรงนี้มาให้ผมเลยนะเนี่ยคือตัวอย่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาฮะคล้ายๆกันแต่ดูจากโค้ดอินเทอร์พรีเตอร์ดีกว่าโค้ดอินเทอร์พรีเตอร์มันก็อ่าน PDF ไฟล์ได้เหมือนกันโอเคนะครับงั้นตอนนี้นะนี่คือจุดเริ่มต้นผมพูดถึงตัวพลักอินนะผมโชว์ให้ดู 2-3 ตัวก็มีเยอะพอสมควรนะแต่จริงเนี่ยถ้าเราไปดูลิสต์ตรงนี้ครับ
เต็มไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยว่าจริงๆเดี๋ยวนี้พักที่มันเยอะมากนะเราคนที่ใช้เวอร์ชัน Pro เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะอะไรฮะเนี่ยเรียกใช้พลักอินได้ว่าเฮ้ยคุณจะใช้พลักอินตัวไหนนะเรามาที่ตรงเนี้ยแล้วมันจะมีพลักอินนะครับเสร็จแล้วพอเราเลือกพลักอินเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำได้ต่อคืออะไรนะฮะสิ่งที่มันทำได้ต่อก็คือเนี่ยมันสามารถจะอินสตอลพลักอินมาได้เราสามารถจะเนี่ยมาที่พลักอินสตอลแล้วค้นพลักอินตัวใหม่ๆนะหรือจะเลือกพลักอินยอดนิยมที่เขาใช้อยู่ซึ่งในสไลด์ผมก็หยิบมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยฮะมีหลายตัวมากฮะจริงๆผมก็ใช้จริงๆไม่กี่ตัวนะตัวที่ผมชอบใช้เยอะก็คืออะไรฮะวิดีโออินไซต์ลิงลีดเดอร์อย่างเงี้ยนะตัวที่5ตัวที่7นะครับคือลองเข้าไปค้นดูครับผมว่ามันจะมีพลักอินตัวใหม่ๆอยู่เรื่อยนะว่าเอ๊ะมันมีอะไรน่าสนใจอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะฮะโชว์มี Gmail พลักอินบ้างนะเนี่ยนะตัวที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยคือตัวที่22ครับ Code Interpreter พลักอินโอเคนะครับก่อนที่จะมาพูดถึง Code Interpreter นะผมอยากลองดูก่อนนะว่าอยากจะถามก่อนว่าท่านไหนสงสัยอะไรไหมนะหรือท่านอยากจะถามคำถามอะไรนะท่านจะลองแชทมาได้ฮะแชทมาให้ก็ได้หรือจะส่งเมสเซจนะฮะอ๋อมาทาง Facebook ก็ได้อ่ะมีคนถามคำถามมาแล้วนะฮะมีถามคำถามแรกฮะถามคำถามว่าเฮ้ยผมมีความเห็นอย่างไรฮะหากจะใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือองค์กรกับแชท GPT Plus เนี่ยไม่ทราบว่าปลอดภัยพอหรือยังผมไม่แนะนำนะเอางี้ว่าเอาข้อมูลที่เซนซิทีฟบางอย่างเข้าไปเนี่ยไม่แนะนำแต่เดี๋ยวผมให้ดูนะวิธีเล่นกับ data มันมีวิธีการอยู่คือไม่จำเป็นต้องเอา data จริงๆใส่เข้าไปหมดก็ได้นั้นดึงไปบางส่วนนะแต่อย่างเช่นอะไรที่อยู่เราอะไรที่สำคัญเนี่ยอย่าเอาเข้าไปเลยฮะหรือข้อมูลขององค์กรบางอย่างเนี่ยข้อมูลลูกค้าข้อมูลอะไรที่สำคัญเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะที่ใช้ Chat GPT นะต่อให้เป็น Chat GPT Plus นะฮะในการวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะฮะมีคำถามนึงครับเห็นผมใช้เครื่องหมายอะไรอ่ะไอขีด2ขีดนำหน้าเหมือนที่อาจารย์โชว์อยู่เป็นหลักการวิธีการส่งลิงก์ให้ Chat GPT ไหมคืออย่างนี้ครับคือตอนผมเขียนเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะฮะผมเปิดให้ดูนะฮะคือมีคนโอ๊ยโทษไม่ใช่อันนี้นะครับ without โอเคฮะคือเนี่ยฮะเขาเห็นผมเขียนเครื่องหมายเนี่ยครับเนี่ยที่ขีดจริงๆไม่ใช่หรอกฮะจะใช้คอลอนอะไรคือไม่มันไม่ได้มีสแตนดาร์ดตายตัวฮะจริงๆแล้วบังเอิญผมทำด้วยความเคยชินฮะนะครับสรุปจากบทความที่เป็นเทคต่างๆได้ด้วยปังค่ะทำได้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามี PDF ไฟล์แล้วให้สรุปเลยทำได้ฮะเนี่ยลองดูตัวอย่างคำสั่งใน PDF นะที่ใช้ Ask PDF เนี่ยผมจะมีตัวอย่างคำสั่งเนี่ยอย่างเช่นถามคำถามว่าเนี่ยเนี่ยเฮ้ยช่วยอะไรฮะอธิบายให้หน่อยว่า PDF เนี่ยตัวนี้ทำอะไร summary PDF ไฟล์ทำได้เลยนะครับอะไรมีให้เจอ any chart หรือ diagram ใน PDF ไฟล์นี้ไหมทำได้เลยฮะนี่คือตัวอย่างของ Ask Your PDF Ask Your PDF เนี่ยออกแบบมาเพื่ออะไรอ่านจากไฟล์ PDF เลยโดยตรงหรือนะฮะเราอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ก็ได้ฮะทางท่านไหนสนใจนะโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ Chat GPT โดยตรงก็ได้นะฮะมันมีเว็บไซต์ที่ชื่อนะฮะworldwide.web.askyourpdf.com ฮะแล้วเราก็สามารถจะโหลดด็อกคิวเมนต์เราได้เลยฮะแล้วก็ไปวิเคราะห์ได้นั้นเนี่ยลองเข้าไปดูงี้นะฮะเข้าไปที่ worldwideweb นะ .askyourpdf.com เลยก็ได้ฮะนี่ฮะเนี่ยโทษทีฮะกำลังโหลดอยู่นะเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันให้เราอัปโหลดขึ้นมานะฮะลองไปเช็คดูตัวนี้ฮะเนี่ยเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะเราอัปโหลดเอกสารเราแล้วไปเขาวิเคราะห์ได้เลยนะสมมุติเรามีไฟล์ PDF อยู่แล้วหยอดเข้าไปใน URL ตัวนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็ดรอปไฟล์ลงไปเลยฮะชื่อ askyourpdf.com นะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อไอ้ Chat GPT Pro อะไรเงี้ยนะก็สามารถจะทำได้นะครับอีกนิดนึงให้อีกคำถามนึงก่อนนะถามผมว่า Code Interpreter เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะ Code Interpreter เนี่ยทำงานเป็น Data Analyst ได้เลยไม่ใช่ครับนะหากจะนำ Chat GPT มาใช้กับระบบงานนอกจากเป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้สรุปไฟล์จาก Excel คือมันมีสารพัดอย่างที่ทำได้ครับผมเอางี้ละกันนะฮะเพื่อท่านสนใจตอบคำถามอย่างนี้ผมมีสไลด์อยู่ชุดหนึ่งนะครับแชร์ได้เลยนะฮะก็คือชื่อ Introduction to Chat GPT อ่ะนะแต่ก็เขียนไว้หลายเดือนแล้วแหละนะตอนนี้มันก็ไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะ
ชื่อ ChatGPT Impact Test อยู่ไหนวะนะครับแป๊บเดียวคือจริงๆมีหลายตัวอยู่นะฮะผมมี ChatGPT เนี่ยในคอนซัลท์งานคอนซัลท์ก็มีเนี่ยเอาอันนี้ไปก่อนก็แล้วกันฮะ ChatGPT Impact Test เนี่ยไฟล์เนี้ยเดี๋ยวผมแชร์ลงไปในอะไรฮะแชทฮะในแชทนะฮะนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกไฟล์นึงฮะมันจะพูดถึงคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ChatGPT อันนี้รู้สึกผมจะเขียนเป็นภาษาไทยนะอันนี้ให้ดูตัวอย่างทั้ง10คำสั่งหรือถ้าเกิดใครสนใจงานทางด้านอะไรอ่ะคอนซัลทิงอย่างเงี้ยนะฮะก็มีกรณีศึกษาอันนี้ใช้ในไฟแนนซ์นะฮะลองดูก็ได้อันนี้ผมหยิบให้สัก2ตัวอันนี้คือสไลด์ที่ผมทำไว้นะฮะอันนี้ทำได้หลายอย่างสรุปนะให้ทำด้านรีเสิร์ชก็ได้นะครับทำดึงงบการเงินออกมาดูก็ได้นะฮะหาแหล่งข้อมูลต่างๆนะฮะไอ้นี่ก็มาหลากหลายฮะนะเนี่ยฮะนี่คือน่าจะตอบคำถามนะว่าเฮ้ยเรามีเรื่องพวกนี้อยู่นะว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็ใช้เป็นประจำนะทุกวันก็ใช้ผมทำสไลด์เนี่ยนะผมก็ใช้ ChatGPT ช่วยในการทำสไลด์นะฮะผมบอกนะครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาในช่วงของถามตอบกันต่อนะฮะผมอยากจะไปเอาคุยกันในเรื่องสิ่งหลักๆที่จะมาคุยกันวันนี้นะฮะคือเมื่อกี้พูดถึงพลักอินทั่วไปละนะครับแต่สิ่งที่อยากจะคุยกันวันนี้ก็คือพลักอินตัวนี้ฮะตัวที่ชื่อว่าอะไรCode Interpreterนะเอาละลองมาดูกันนิดนึงนะผมชอบมากเลยพอผมเห็นตัวนี้มาใหม่เนี่ยผมครั้งแรกที่ไปลองเล่นนะแล้วก็เขียนสไลด์เนี่ยมาให้แล้วก็ได้ทำอะไรเยอะพอสมควรนะผมบอกไอ้นี่มันเป็นเกมเชนบางอย่างเลยฮะคือชื่อมันอะนะชื่อมันคือ Code Interpreter นะฮะคือพูดง่ายๆฟังดูเหมือนกับไอตัวเขียนโค้ดอะฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่สำหรับ developer ฮะคือมันช่วยสร้างโค้ดมาให้ก็จริงนะแต่ใครก็ใช้ได้โดยเฉพาะใครที่อยากจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เนี่ยทำได้เลยนะอยากจะทำเกี่ยวกับรูปภาพก็ทำได้ฮะเฮ้ยให้มันเจนรูปภาพเลยก็ได้เอ้ยโทษนะให้มันคอนเวิร์ตรูปภาพก็ได้นะทำอะไรนะไฟล์คอนเวอร์ชันจากฟอร์แมตหนึ่งไปอีกฟอร์แมตหนึ่งก็ได้เกี่ยวกับรูปนะแต่นะฮะคนที่จะใช้ได้เนี่ยคือต้องเป็น ChatGPT Plus นะคือจริงวิธี enable มันคืออย่างนี้ครับเวลาคนที่มีอะไรฮะ ChatGPT Plus เนี่ยใช่ไหมคือใน ChatGPT Plus เนี่ยนะครับขออนุญาตแชร์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับกลับมาที่นี่นะฮะเวลาเราไปดูตรงนี้ข้างล่างเนี่ยใช่ไหมมันจะมี setting and beta เรามาเลือกตรงนี้ฮะมันจะมี beta feature ฮะเนี่ยเราต้อง enable ตัวนี้เห็นไหมผมต้อง enable plugin ก่อนนะ enable plugin นะฮะแล้วก็พอถ้าจะใช้ plugin ผมต้อง enable plugin ถ้าผมจะใช้ code interpreter นะครับเนี่ยฮะผมต้อง enableCode Interpreter ถามว่าจริงๆมันทำอะไรแปลกันตรงๆเลยฮะมันคือตัวเขียนโค้ดนะแต่เราไม่จำเป็นต้องสนใจโค้ดมันก็ได้ไม่ต้องสนใจโค้ดที่มันเขียนมาก็ได้เนื้อมันทำได้หลายอย่างฮะคือมันไม่ใช่สำหรับ developer ที่ต้องเขียนโค้ดอย่างเดียวงั้นอย่างแรกสุดเลยคนที่จะใช้ตรงนี้ได้นะคนที่จะต้องใช้ตัวนี้ได้ขอโทษนะไปหยิบสไลด์ชุดอื่นมาผมกลับมาที่นะครับเนี่ยอย่างแรกสุดเลยนะเราต้อง activate ตัวนี้ก่อนเห็นไหมฮะก็คือมาเลือก setting มาที่เบต้าฟีเจอร์แล้วต้องเนี่ยต้อง enable ตัวนี้ฮะ code interpreter นะครับโอเคพอมันเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับตอนนี้เราใช้ได้แล้วคราวนี้ถามว่าผมใช้อะไรนะเอาอย่างง่ายที่สุดเลยนะผมสามารถให้มันเอามาวิเคราะห์ data ได้ผมสามารถให้มันเอามาวิเคราะห์ data ได้นะลองดูเลยฮะลองดูตัวอย่างสดๆตอนนี้ผมจะมาวิเคราะห์ data ยังไงนะครับอย่างแรกสุดเลยนะผมเปิดแชท GPT ขึ้นมาแล้วผมสั่ง new chat ขึ้นมาแล้วตอนนี้ผมจะเลือกอันนี้ครับขอโทษทีมันมีอะไรมาขวางหน้าจอผมเนี่ยฮะผมจะมาเลือก code interpreter พอผมเลือก code interpreter สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมฮะมีเครื่องหมายบวกเกิดขึ้นมาคือให้ผมอัปโหลดไฟล์ได้อย่างเช่นสมมตินะผมอาจจะมี data file บางอย่างดูสดๆเลยก็ได้ผมเข้าไปเนี่ยผมมี data จาก Crackle นะผมมี data Crackle ผมมีข้อมูลเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะมีข้อมูลหลากหลายหมดเลยมี data set เต็มเอาละผมสนใจ data set ตัวเนี้ยนะตัวนี้เป็นอะไร Trend and Insight of Global Tourism เห็นไหมฮะมันมีอันนี้อยู่มันเป็น data set ที่จะพูดถึงการเดินทางอะนะการท่องเที่ยวนะน่าจะเป็นเครื่องบินอะนะเครื่องบินทั่วโลกว่าใครเดินทางยังไงอะไรเงี้ยนะครับ
เนี่ยถ้าเราดาวน์โหลดดาต้านะบังเอิญผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็สามารถจะใช้งานได้คือ data format มันเป็น CSV อันนี้นะเอาละสมมุติผมมี data แล้วผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะจริงๆผมดาวน์โหลดมาตั้งแต่อะไรเมื่อเช้านี้แล้วนะผมจะอัปโหลดมันขึ้นมานะอัปโหลดมาเนี่ยเห็นไฟล์เนี่ยนะฮะเนี่ยผมเปิดไฟล์ขึ้นมานี่นะผมจะมีเนี่ยไฟล์เนี่ยฮะชื่อ Air Passengers Carrier นะครับเอาละเปิดขึ้นมาเห็นมั้ยมันกำลังอัปโหลดไฟล์ผมเขียนง่ายก่อนได้อ่ะนะให้มันอธิบาย this data ให้ผม please describe this data set นะคือผมอยากรู้ data set นี่มันคืออะไรกดปังฮะคือมีไฟล์อยู่ไฟล์นึงอะฮะแล้วผมก็มีไฟล์ data อยู่มันก็เนี่ย code interpreter เนี่ยนะครับมันก็จะไปอ่าน data ให้ผมเห็นมั้ยมันบอกว่าโอ้โห data เนี่ยนะฮะมี4คอลัมน์ฮะมี4คอลัมน์คอลัมน์นึงเนี่ย entityมันบอกอันนี้ไอ้เนี่ยเหมือนชื่อประเทศนะอันที่สองคือโค้ดนะชื่อคันที่โค้ดนะอันที่สามมันใช้คำว่าอะไรอ่ะเยียร์เขาบอกอันเนี้ยไอ้เนี้ยก็คือน่าจะเป็นปีและอันที่สี่เนี่ยนะฮะอันเนี้ยน่าจะเป็นจำนวนนะจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยอะไรฮะเครื่องบินเนี่ยนะฮะในแต่ละปีของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาพบนะฮะเนี่ยยกตัวอย่างเขายกตัวอย่างขึ้นมานี่ครับแถวแรกเนี่ยเป็นอัฟกานิสถานเนี่ยมี 84,700 คือเข้าใจว่าเรียงตามชื่อประเทศ A ต้องมาก่อนนะฮะเนี่ยผู้โดยสารเมื่อปี1970เนี่ยแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพบต่อเขาบอก data มีทั้งหมด 8,189 เรคคอร์ดนะฮะแล้วก็อะไรฮะแล้วก็มีอยู่ประมาณ200ประเทศเห็นไหมฮะ entity เนี่ยที่เยอะที่สุดเลยนะคือ EU เขาใช้คำว่า EU นะมีทั้งหมด51ครั้งนะและปีเนี่ยอยู่ระหว่าง1970ถึง2020เห็นไหมฮะแล้วก็มีข้อมูลทั้งหมดนะคนทั้งหมดเนี่ย 4,560 ล้านคนเฉลี่ยนะเฉลี่ยที่ 46.22 ล้านโอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมฮะเอาละเดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งสิ่งที่มันทำจริงๆเนี่ยฮะเนี่ยลองดูคำว่าโชว์เวิร์กนะขอโทษจริงๆอ่ะมันไปเขียนโค้ดมาเนี่ยมันไปเขียนโค้ดเนี่ยเขียน Python โค้ดไปอ่านไฟล์ข้อนี้มาเสร็จแล้วมาบอกว่าเนี่ยช่วยที่บายเฮดว่ามีอะไรเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันนี่อินไซต์คือพูดไงว่านะเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยนะฮะมันคือใช้โค้ดมาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันผิดไหมผมว่าไม่น่าจะผิดอ่ะนะไม่น่าจะผิดน่าจะถูกต้องโทษทีนะอ่ะผมลองถามมันต่อดีกว่านะคือตอนนี้รู้แล้วเป็นเกี่ยวข้องกับ data เกี่ยวกับอะไรการบินนะเนี่ยคือเราโหลด data มาเห็นไหมคือจริงๆเป็น Excel ก็ได้นะผมก็เคยโหลด Excel เข้ามานะเนี่ยจะให้มันอธิบาย data ได้สร้าง visualization ให้ก็ได้สร้างกราฟมาก็ได้ทำให้เราเข้าใจ data ที่มันซับซ้อนขึ้นได้ทำได้หลากหลายเลยเห็นไหมเนี่ยลองตัวอย่างนะอย่างเมื่อกี้นะผมบอกเลย give me a brief overview of the data set นะผมลองดูอันนี้ก็ได้นะผมบอกเฮ้ยเราเจอ insight อะไรจาก data set นะแต่ผมลองใช้คำศัพท์เขาไม่ง่ายตัวนี้นะนะผมบอกให้ช่วยบอกที่ว่าเห็นอะไรนะวิเคราะห์อะไรได้จาก data set ตัวนี้โอเคนะเดี๋ยวผมลองดูที่เขาวิเคราะห์อะไรมาช่วยวิเคราะห์มาหน่อยนี่เขาบอกสิ่งที่คุณวิเคราะห์ได้นะคือเห็นเทรนด์นะเห็นเทรนด์ของการท่องเที่ยวอ่ะการเดินทางนะเปรียบเทียบประเทศก็ได้นะ identify outlier บางปีเนี่ยอาจจะมีอะไรอะไรที่มันเยอะผิดปกติบางที่ดูโกรธเดทอะไรก็ได้เอาละลองดูที่เขาวิเคราะห์อะไรเจออะไรบ้างนะลองดูนะนี่เขาลังไอ้นี่คือเขาอันเริ่มต้นเนี่ยเขาพยายามจะบอกเขาควรจะวิเคราะห์อะไรเห็นไหมเสร็จแล้วตอนนี้เขาทำการวิเคราะห์จริงๆโอ้พอดกราฟไม่เลยพอดกราฟไม่เลยนี่บอกเนี่ยวิเคราะห์จำนวนผู้โดยสาร1970จนถึง2020ปี2020ไม่แปลกใจฮะตกลงมาพวกเลยเพราะอะไรมันเกิดโควิดอะฮะถูกไหมเกิดโควิดผู้โดยสารก็น้อยลงนี่โชว์กราฟมาให้เนี่ยนี่ดูง่ายๆฮะเห็นไหมซึ่งไอ้นี่ตัวอย่างของการวิเคราะห์ออกมาผมลองถามคำถามเขาดีกว่านะ please list the top 20 country กันแล้วกันนะฮะwhich has the mostnumber of passenger นะผู้โดยสารเยอะที่สุดเลยนะฮะ in 2020
เฮ้ยโทษดิเอา2019เนี่ยนะ2020มันอาจจะผิดปกติไปหน่อยเอา2019ว่ามี20ประเทศไหนฮะที่คนเดินทางเยอะที่สุดนะนะ20ประเทศเนี่ยเห็นมั้ยมันก็วิ่งเข้ามาไอ้ที่เขียนว่าโชว์เวิร์คเนี่ยมันจะเขียนเป็น Python code ออกมาขอโทษนะเนี่ยเอาละเนี่ยมันลิสต์ออกมา20ประเทศเนี่ยนะโอเคไม่เป็นไรนะฮะเนี่ย app most air passenger ใครบ้างมันกำลังคำนวณอยู่นะคือจริงๆในโค้ดเนี่ยมันเขียนอยู่นะแต่มันกำลังคำนวณอยู่ทั้งโลกเนี่ยเห็นไหมฮะเท่านี้ประเทศที่อะไรฮะรีเจนที่มี high income ตอนนี้ low income ตอนนี้ middle income ตอนนี้เฮ้ยมันไม่ได้ลิสต์เป็นชื่อประเทศนะมันก็จะแบ่งเป็นโซนบ้างนะมันจะแบ่งเป็นโซนบ้างผู้แปลกใจนะไอร์แลนด์ในประเทศเล็กๆคนเดินทางตั้ง170ล้านคนน่ะนั้นเนี่ยแบ่งเป็นโซนอ่ะผมบอกให้ผมอยากจะดูเฉพาะชื่อประเทศดีกว่านะฮะโชว์นะ only ครั้งที่เนียนเห็นไหมฮะเนี่ยผมอะไรอ่ะผมสามารถที่จะโอ้โทษทีลืมไปถ้าโชว์ครั้งที่เนียนมันก็ไม่เอาจำนวนมาผมสามารถจะใช้ภาษาธรรมชาติเห็นไหมคุยกับมันได้เลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องรู้ SQL ไม่ต้องรู้อะไรเลยนะโทษทีนะไอ้นี่มันมัวแต่โชว์มันมีตัวเลขแต่เห็นไหมไอร์แลนด์อินเดียยูไนเต็ดคิงดอมเตอร์กีตุรกีนะฮะรัสเซียบราซิลโอเคเนี่ยตัวเลขน่าสนใจทีเดียวเลยแล้วเมืองไทยติดอันดับ18นะนะฮะไม่รู้นับผู้โดยสารยังไงก็ไม่ทราบคือพอดีผมไม่ได้เห็นรายละเอียดนะแต่จะเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยติดอันดับ18เลยนะครับผมว่านับจำนวนประชากรที่นะของประเทศนั้นมากกว่านะเดี๋ยวคงต้องไปเช็คว่าคืออะไรนะคือตรงเนี้ยคือต้องดูรายละเอียดอีกทีทุกทีนะนี่คือตัวอย่างที่เขาทำได้เขาทำได้ดีมากเลยเห็นไหมฮะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องรู้คำสั่งอะไรนี่เขาทำเป็น data analyst ได้เนี่ยไปเกี่ยวตัวอย่างคล้ายกันแต่นี้ผมเอาเคสอื่นมาให้ดูจริงๆลึกๆเนี่ยฮะลึกๆเนี่ยก็คืออะไรฮะมันเขียนเป็นโค้ดอะฮะมันทำ data engineer ก็ได้นะมันทำ data engineer ก็ได้ผมลองให้ดูนะสมมติถ้าให้เขาทำ data engineer เขาจะทำยังไงนะซึ่งปกติเนี่ยนะขั้นที่สองที่มันทำได้คือทำ data cleansing หา missing incorrect data clean data ก็ได้อย่างเช่นเฮ้ยช่วย remove หรือ collecting issue เนี่ยถ้านะแทนที่ค่าที่หายไปด้วยอะไรเราสามารถทำได้เลยฮะเนี่ยตัวอย่างพร้อมนะเนี่ยตัวอย่างพร้อมเนี่ย clean any missing data or new data point นะหรือ remove any duplicate record เนี่ยให้ record ซ้ำเนี่ยเราสามารถมา remove ได้ขอโทษนะผมลองดูเคสไปลองดูเคสนี้ก็ได้นะเฮ้ยมันมี data ซ้ำไหมนะมันมี data ซ้ำไหมผมบอกเอาละนะผมถามเขาอย่างนี้ก่อนแหละเอ็นถามเขาง่ายๆนะผมถามเขาง่ายๆเลยis there any missing data or duplicate data เห็นไหมฮะเราเอา data มาแล้วก็เฮ้ยขอโทษจะเปิดจากไฟล์เนี่ยถามเขาเป็นภาษาธรรมชาติเลยอะว่าเฮ้ยมันมี data ซ้ำไหมเนี่ยมันกำลังไปวิเคราะห์จริงๆเนี่ยถ้าโชว์เวิร์คนะเขาบอกให้ตรงนี้ไม่มี duplicate data แต่เขามี missing data อยู่ประมาณ669 missing data คือบางอันเขาไม่มีโค้ดนะฮะบางประเทศแต่เขาบอกที่อื่นมีครบหมดเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูโค้ดแล้วเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องลบออกนะไม่จำเป็นต้องคลีนอะไรนะถ้าเขาอธิบายให้เพราะโค้ดเนี่ยมันชื่อโค้ดประเทศแต่ชื่อประเทศมีเสร็จสับหมดใน entity มี year มีเห็นไหมงั้นผมว่าไม่สำคัญเนี่ยถ้าถามว่าเขาทำอะไรลองดูโชว์เวิร์กนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขียนเนี่ยเขาเขียนเป็นโค้ด Python มาถามว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอะไรอะมี duplicate ไหมมี missing ไหมนะคือเขาไปคำนวณเสร็จสับนะครับเนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยเจอโค้ดเนี่ยคราวนี้นี่ปั๊บแล้วเขาก็เป็นคนวิเคราะห์ต่อให้อะฮะเนี่ยเขาก็เป็นคนวิเคราะห์ต่อให้ว่าเออมันที่ missing เยอะๆเนี่ยมันน่าจะเพราะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบให้เราได้นี่คืออีกอย่างนึงมันทำได้นะและเพอร์เฟกต์มากเลยก็คืออะไรฮะช่วยวิเคราะห์ data ตัวนะช่วยทำ data engineer ให้อ่ะงั้นไอ้คนที่เคยทำ data engineer ต้องมาคลีนต้องไปหาคนเขียนโปรแกรมเฮ้ยหมอนี่ทำให้อ่ะนะ reformat data ยังได้เลยแต่ผมชอบอีกอันนึงอันนี้ผมก็ชอบมากเลย data visualization นะเนี่ยเฮ้ยอย่างเช่นให้ผมอยากจะทำ data visualization นะฮะเนี่ยคือสามารถให้มันเขียนกราฟขึ้นมาได้เลยอะครับอยากจะเป็นกราฟบาร์ชาร์ตไลน์ชาร์ตที่สตูกแกรมหรืออะไรก็ได้นะฮะแล้วก็เนี่ยแล้วขนาดเดียวกันฮะเราสามารถดาวน์โหลดกราฟเนี่ยนะฮะ
มาเป็น PDF ไฟล์หรือว่าเป็น image ไฟล์ยังทำได้ลองดูเนี่ยฮะในเช่นเนี่ยผมอาจจะถามว่าเฮ้ยช่วย create นะ10 visual นะสำหรับdifferent ผมเขียนงี้ดีกว่านี่ใช้นี้ดีกว่าเนี่ยผมเหมือนงี้ไอ้ผมอาจจะบอกว่าช่วยสร้าง fancy visual ค่ะใช้ผมสัก6ตัวทีจะได้ให้ผมเข้าใจ data set เนี่ยมากขึ้นลองดูนะครับลองดูผมก็บอกว่าอ้าวจริงๆไม่ต้องเป็นแฟนซีก็ได้แต่ไม่เป็นไรเนี่ยฮะผมบอกเนี่ยช่วยสร้างนะกราฟนี่มา6กราฟนะให้ผมเข้าใจข้อมูลชุดเนี่ยมากขึ้นลองดูนะสิ่งที่มันทำมันก็กำลังมานั่งคิดด้วยให้มันจะควรกินกราฟอะไรนะมันกำลังวิเคราะห์อยู่เห็นไหมฮะนะ ChatGPT กำลังวิเคราะห์อยู่ว่าเนี่ยตัวโค้ดอินพรีเตอร์เนี่ยกำลังจะวิเคราะห์ว่าผมควรจะใช้อะไรฮะกราฟอะไรดีอะไรเงี้ยนะก็คือสิ่งที่กำลังคิดอยู่นะเนี่ยตอนนี้กำลัง working แล้วเดี๋ยวจะโชว์ work ขึ้นมานะรอแป๊บหนึ่งนะครับคืออย่างที่บอกอ่ะผมบรรยายแล้วผมโชว์สดๆให้เห็นมันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงพบเวลาผมจะสร้าง6กราฟเดี๋ยวคงไม่หมูอะไรอ่ะนะบังเอิญผมไปใช้คำว่า fancy visual chart ด้วยนะมันก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงมันกำลังโหลดขึ้นมาฮะเอ๊ะทำไมมันนานเหมือนกันนะวันนี้ครับถึงครับเพราะดัตจริงๆ data ไม่ใหญ่นะจริงๆ data ชุดนี้ผมว่ามันเป็นหลักหมื่นเองคือจริงมัน handle นะฮะมันจัดการ data เป็นแสนยังได้เลยนะสบายสบายแต่ถ้ายา last เกินไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเนี่ยมันกำลังสรุปอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะโอ้เนี่ยมันไอ้นี่เป็นบาร์ชาร์ตเห็นไหมฮะ top 10 country ขึ้นมาอันหนึ่งละอันนี้ number passenger อะไรเฉพาะที่ US นะอ๋อไอ้นี่คือผู้โดยสารที่ US เพิ่งเนี่ยแน่นอนนะตรงนี้ตกมาไอ้นี่คือจากจีนฮะก็คล้ายๆกันส่วนอันนี้อะไรในปี1970โอ้สมัยนั้นเมืองไทยยังไม่ติดอยู่แล้วนะไอ้นี่คือ2020อะไรเงี้ยเนี่ยนี่คือตัวอย่างส่วนอะไรฮะไม่รู้ฮะไอ้นี่อะไรผมคงอาจจะจำนวน passenger ฮะโดยเฉลี่ยนะอาจจะพอดเป็นฮิสโตแกรมแล้วก็อธิบายให้ฟังเนี่ยว่าแต่ละกราฟคืออะไรจริงๆผมสร้างกราฟยากกว่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกสักอันนะตัวอย่างกราฟที่ผมพยายามเขียนขึ้นมานะครับโอเคผมลองให้ดูเคสเนี่ยผมพยายามจะเขียนกราฟสมมุติว่าผมอยากจะได้เนี่ยมันไอ้นี่ก็ตัวอย่างกราฟแต่คล้ายๆกันแต่อันนี้ผมทำมาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับผมอยากจะทำกราฟนี่เป็นที่โลกเลยลองดูนะฮะไอ้ตัวเมื่อกี้ผมกลับมาที่ตัวเมื่อกี้ใหม่เมื่อกี้นี่คือตัวนี้ถูกไหมฮะอันนี้คือหน้านี้ตัวที่ไม่เป็นไรนะคราวนี้ผมบอกให้ช่วยสร้างกราฟที่ผมหน่อยคราวนี้ผมบอกเนี่ยผมอยากจะได้แผนที่โลกขึ้นมาเห็นไหมผมบอกช่วยสร้างแผนที่โลกขึ้นมาเสร็จแล้วในแต่ละประเทศเนี่ยให้โชว์อะไรอ่ะจำนวนผู้โดยสารในปี2020นี่แหละโดยเล่นสีได้เป็นสีระหว่างเยลโล่กับบลูถ้ามีผู้โดยสารเยอะๆเนี่ยผมให้ใช้สีน้ำเงินสีบลูถ้าผู้โดยสารน้อยให้เป็นสีเหลืองลองรันดูนะครับลองรันดูเฮ้ยมันบ่นออกมาครับมันบอกว่าเฮ้ยมันทำให้ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีทูที่ชื่ออะไร Geo Panda ที่ install อยู่แล้วมันก็แนะนำว่าให้ทำยังไงอ้าวตายแล้วโอเคมันบอกผมถามมันต่อดิ please show me the code of this pod ผมบอกงั้นสร้างไม่ได้มันแหละเอาโค้ดให้ผมหน่อยก็ได้เพราะมันเก่ง Python อยู่แล้วอ่ะช่วยเอามาให้ผมหน่อยเฮ้ยมันไม่ให้อ่ะsample ก็ได้แล้วบอกให้ผมต้องมี geo data frame อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็บอกให้เนี่ยให้คุณต้องใช้โค้ดตัวเนี้ยนะโค้ดตัวนี้เสร็จปั๊บต้องไปอ่าน data อย่างนี้อะไรก็ว่านไปนะฮะแล้วก็เนี่ยมันมาแบบโอเคนะคือมันโชว์โค้ดแล้วสิ่งที่ผมทำคืออย่างงี้ฮะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะพอผมบอกเอาละผมอยากได้โค้ดมันก็เสร็จเจนโค้ดให้ผมเนี่ยโทษทีนะตัวไหนเอ่ยเนี่ยตัวนี้ฮะผมก็ copy โค้ดมาเลยเนี่ยคือมันบอกให้ผมจะต้องอะไรนะ
เนี่ยต้องติดตั้งไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ปีโค้ดเนี่ยผมก็เลยเอาโค้ดตัวนี้นะฮะมาแปะใส่เนี่ยฮะเนี่ย data set demo เห็นไหมผมบอกเนี่ยไป import ตัวนี้อ่ะอ่านไฟล์นี้ขึ้นมาพออัปโหลดอ่านไฟล์ลองเนี่ยลองดูนะสิ่งที่ผมทำคืออ่ะผมลองรันตัวนี้มันก็จะให้ผมโหลดไฟล์ขึ้นมาก่อนคราวนี้ผมจะลองเลือกไฟล์อยู่ไหนวะเดี๋ยวโทษทีอ่ะเนี่ยมันกำลังให้ผมอ่านไฟล์ก่อนผมก็เอาไฟล์นี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็โหลดไฟล์นี้ขึ้นมาใหม่ปึ๊บเนี่ยไฟล์นี้ครับเสร็จปั๊บมาไฟล์ผมก็มันจะโชว์เฮดนะอธิบายคำเองมาพอดีผมไปเอาตัวอย่างโปรแกรมมาเรียบร้อยนะคราวนี้มันบอกให้ผม install ตัวนี้จริงๆมัน install เรียบร้อยแล้วล่ะนะคือในโค้ดเนี่ยมันจะบอกให้ผมช่วย install ตัวนี้ผมก็ install เสร็จแล้วผมก็ copy โค้ดนี้มานะ copy โค้ดเนี่ยทั้งรุ่นเลยนะแล้วก็มาแปะใช้เนี่ยก็ปั๊บแล้วผมก็มาวางอยู่ในตัวที่ผมใช้เขียนโปรแกรมนะซึ่งผมใช้โคแลบเขียนเนี่ยผมก็โค้ดมาปะเอาผมลองรันเลยมันก็จะรันโปรแกรมเนี่ยฮะที่เขียนขึ้นมาเนี่ย data v 2020อะไรเงี้ยแล้วมันจะพล็อตกราฟโทษทีเนี่ยแล้วมันก็เจนกราฟขึ้นมาเห็นมั้ยได้ world map ออกมาเห็นมั้ยนี่คือตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใน data set พวกเนี้ยนะฮะมันสามารถจะดาวน์โหลดโทษนะถ้าอยู่ในเนี้ยมันสามารถจะเอ็กซ์พอร์ตชาร์ตพวกเนี้ยนะเป็นอะไรนะเป็น PDF ไฟล์ก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะเมื่อกี้ยังอยู่ไหมนะลองย้อนกลับมาดูสิไอตัว data set ตัวเมื่อกี้อันนี้ป่ะเนี่ยไม่ทราบว่าไอรูปมันยังอยู่ไหมอ่ะแต่ไม่เป็นไรลองดูสิเนี่ยลองโชว์เวิร์กอีกทีอ่ะไม่ทราบไม่แน่ใจอยู่ไม่อยู่อ่ะผมลองให้มันเอ็กซ์พอร์ตดูสิมันเอ็กซ์พอร์ตได้ป่ะถ้ามันยังอยู่ก็นั่นนะหรือว่ามันลืมไปแล้วต้องให้มันเจนใหม่แต่ไม่ไรฮะเดี๋ยวมันจะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ให้เนี่ยโทษนะผมให้มันเอ็กซ์พอร์ตฉากนะแต่ต้องไม่มีรูปแผนที่นะเพราะเมื่อกี้มันสร้างมา6ฉากนะฮะมันก็จะสามารถจะให้เราดาวน์โหลดเป็น PDF ไฟล์ได้ฮะเดี๋ยวมันจะมีไฟล์ให้เราดาวน์โหลดลงมาเนี่ยฮะเนี่ยคือสิ่งที่มันทำได้นะงั้นจะเห็นเลยว่าโค้ดอินเตอร์พรีเตอร์เนี่ยนะเหมือนสำหรับ developer นะแต่จริงๆแล้วคนทั่วไปเนี่ยสามารถเอาไปใช้วิเคราะห์ data จะหยอด excel ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็น csv นะคือไฟล์ excel ก็ได้เดี๋ยวขอโทษนะผมรอตัวนี้ก่อนนะมันนานเหลือเกินนะที่อะไรผมต้องการ export ฉากทั้งหลายที่มันสร้างมาเมื่อกี้6ชาร์ตเนี่ยนะฮะลงใน pdf ไฟล์หนึ่งน่าจะเสร็จละนี่ฮะมันบอกเนี่ยมันเซฟไอ้เนี่ยแล้วบอกผมดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้เลยฮะขอโทษนะผมดาวน์โหลดลงมาเลยเนี่ยผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยใส่ในเครื่องผมนี่ฮะอ๋อโทษทีท่านอาจจะมองไม่เห็นผมต้องสต็อปแชร์ลิงแบบเดิมก่อนแชร์ลิงหน้าจอแบบใหม่ให้ท่านเห็นท่านจะได้เห็นว่าโอ้ยผมอะได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วขอโทษนะเอาละผมขอแชร์ใหม่ผมแชร์หน้าจอตัวนี้เนี่ยฮะเนี่ยคือไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยคือตัวที่ผมดาวน์โหลดมาเนี่ยเขาก็เนี่ยไฟล์เมื่อกี้เนี่ยที่บอกเนี่ยเขาก็ใส่เป็น PDF ไฟล์ให้ผมเห็นไหมฮะเนี่ยฮะสุดยอดเลยนะฮะก็คือสร้างไฟล์เสร็จดาวน์โหลดได้พร้อมอะแล้วกลับมาอีกนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฟีเจอร์แรกๆนะ3อย่างที่ผมเน้นไว้เลยว่าเฮ้ยเจ้าโค้ดอินทิพรีเตอร์ทำได้นะครับก็คือนะทำหน้าที่ทำเรื่องของอะไรวิเคราะห์ data นะเนี่ยทำได้ตั้งแต่ในวิเคราะห์ data ทั่วๆไปนะที่1เนี่ยวิเคราะห์ data ทั่วไปอันที่2เนี่ยนะฮะผมก็บอกให้คุณทำเป็น data engineer ก็ได้ clean data ได้อย่างที่3ที่ผมเห็นมันทำได้นะตอนนี้ทำ visualization ทำกราฟทำอะไรก็นะอยากจะทำให้มันได้กราฟอะไรซับซ้อนอะไรเนี่ยแค่ไหนมันทำได้หมดแหละฮะจริงๆแล้วน่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจทีเดียวอ่ะเนี่ยผมก็เห็นไหมผมทดลองให้ดูคราวนี้นะ3อย่างนะเกี่ยวข้องกับ data ผมอยากให้มองต่อสิ่งที่มันทำได้อีกคืออะไรทำเรื่อง image processing คือจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนเราใช้เครื่องมือในการทำรูปภาพอะสักอย่างหนึ่งนะเราสามารถให้อะไรอะให้เขาเนี่ยโหลดรูปขึ้นมาเสร็จแล้วเราอยากจะจัดการอะไรกับรูปก็ได้อย่างเช่นเปลี่ยนไซส์ของรูปเปลี่ยนสีอะไรเอาสร้างฟิลเตอร์อะไรเงี้ยทำได้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยคำสั่งพวกนี้ทำได้เลยนะหน้าถัดไปเห็นไหมฮะอย่างเช่นรีไซส์อิมเมจอย่างเงี้ยทำได้นะฮะอย่างเช่นอะไรอีกฮะอะไรอะคอนเวิร์ตอิมเมจเป็นแบ็คแอนด์ไวท์โรเตตอิมเมจก็ได้นะฮะหรือเอาข้อความเนี่ยไปใส่บน image ยังได้เลยนะหรือจะ convert image เนี่ยเป็นอะไรนะเป็น PNG เปลี่ยน format นะเดี๋ยวลองดูก็ได้ลองดูนะจริงๆตัวอย่างเนี่ยผมมีรูปนี้อยู่แต่ผมไม่แน่ใจนะผมจะมีรูปอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองดูที่ว่าเราสามารถจะดาวน์โหลดรูปอะไรได้นะผมขอดูก่อนนะว่าผมจะอัปโหลดรูปอะไรขึ้นมาไ
เอาละผมใช้ฉากใหม่นะแล้วผมก็โทษนะใช้เซสชันใหม่ผมใช้โค้ดอินทิพิเตอร์อีกทีนะแล้วผมลองอัปโหลดไฟล์ดิไม่แน่ใจว่าผมมีรูปอะไรผมขอหารูปนิดเดียวนะขอโทษนะอันนี้ผมพลาดเองอ่ะผมลืมนึกถึงรูปไปก่อน JP JP สักตัวหนึ่งนะครับมีรูปอะไรบ้างฮะให้นี่รูปผมวิ่งอ่ะเอาไม่ละนะฮะเอารูปตัวเองก็ได้จริงๆไม่ได้อยากให้โชว์รูปตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่แล้วผมเปิดให้นะผมเปิดรูปนี้ให้นะเป็นรูปที่ผมวิ่งเองอ่ะนะเสร็จแล้วมันเป็นรูปสีฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าใครเปิดนะฮะเดี๋ยวมันเป็นรูปสีผมบอกผมบอกให้เปลี่ยนเป็นรูปขาวดำนะผมอยากจะเปลี่ยนรูปเนี้ยเป็นรูปขาวดำให้บอกว่าใช้คำนี้ก็ได้ฮะ convert this image to black and white ง่ายๆนะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนหรอกนะจากรูปที่มีอยู่เนี่ยผมบอกให้ convert นะ this image นะ to black and white เอาละจากรูปสีมันจะเปลี่ยนเป็นขาวดำให้ผมเดี๋ยวเขากำลังไปทำที่กิ้งจะถามว่าเขาทำอะไรเขาเขียนโค้ดคือเขาอ่านรูปมาแล้วเขาเขียนโค้ดในการที่จะแปลงสีรูปอะมันชื่อบอลบอกแล้วชื่อโค้ดอินเทอร์พรีเตอร์โอเคอ่ะทำไมนานจังเนี่ยฮะมันกำลังเวิร์กกิ้งอะเสร็จแล้วฮะเนี่ยเขาบอกมันทำละหูแต่เขาให้ผมไปดาวน์โหลดรูปจริงๆผมถามเนี่ยให้มันโชว์ที่นี่ได้ไหมที่เกียรติดาวน์โหลด can you show the imageon this screen เลยดีกว่าถ้าไม่ได้งี้ผมก็ต้องเปิดรูปโชว์ให้ on this screen โอเคฮะ can you please can you please show ก็พูดกับเขาสุภาพนิดนึงฮะเขาจะได้นะฮะช่วยงานเราได้ดีขึ้นครับคือผมไม่อยากดาวน์โหลดนะผมอยากให้มันโชว์ตรงนี้เลยทำได้ไหมเอ่ยเห็นไหมฮะขึ้นมาละเนี่ยคือรูปที่ผมไปวิ่งนะฮะอันนี้พอดีมันก่อนไปวิ่งนะฮะ10กิโลเงี้ยออกกำลังกายแท้เปลี่ยนคือจริงรูปจริงมันภาพสีผมเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำนะหรือผมอาจจะบอกว่าplease resize นะฮะ resize this image by 50% ก็แล้วกัน 50% ลดขนาดลงมาสัก50ครึ่งหนึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยครับนะฮะผมว่าให้เขาลองลดขนาดดูเนี่ยมันก็ทำเรื่องนี้คือจริงๆนะหลักๆมันคือทำ image processing อะครับนะทำ image processing นะแต่ขอโทษนะเหมือนเดิมอันนี้รอบนี้ให้ดาวน์โหลดไม่เป็นไรลองเข้าไปดูไซต์ image ใหม่นะฮะคือจริงเราอาจจะให้เขาถามอธิบายอะไรฮะว่าตอนนี้ image มันไซต์เท่าไหร่เนี่ยเขาสามารถจะบอกข้อมูลให้เราได้นะผมคงไม่ลงในรายละเอียดแต่จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหลากหลายมากนะที่มันทำได้นี่ตัวอย่างพร้อมนะในที่ผมโชว์อยู่เนี่ยจากรูปนี้เปลี่ยนเป็นขาวดำอีกอันหนึ่งที่มันทำได้ครับมันทำ OCR ได้ครับคือโค้ดอินเทอร์พรีเตอร์เนี่ยมันทำอะไรเปลี่ยนจากภาพให้เป็นเท็กซ์ได้สมมุติว่าผมมีเอกสารอยู่นะแล้วต้องการให้มันดิจิไทซ์เอกสารเนี่ยนะหรือข้อความที่อยู่ในภาพเนี่ยออกมาเนี่ยมันทำได้นะเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยนะผมไม่ทำอะไรมากนะผมขออนุญาตใช้แบบวิธีง่ายๆทำให้ดูผมแคปเจอร์สกรีนเนี่ยผมแคปเจอร์สกรีนเนี่ยมีข้อความนี้อยู่อันนี้เป็นภาพนะครับผมกำลังทำเป็นภาพอยู่เนี่ยนะแล้วผมเซฟลงไปผมเซฟภาพนี้ลงไปก่อนผมเซฟไปในเดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วผมจะทำอย่างนี้ครับจากไฟล์เนี่ยนะผมจะบอกว่าโอเคนะฮะเนี่ยอาจจะใช้คำว่า OCR this image and show all text คือมันจะต้องเนี่ยลองดูนะเท็กที่ผมมีอยู่คือรูปนี้ตอนนี้คือรูปข้อความตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจริงๆผมเปิดยังไงดีอ่ะผมเปิดหน้าจอแบบ full screen ให้ดูจะได้เห็นทุกอย่างนะแชร์สกรีนเป็นแบบ full desktop นะโอเคนะครับคือมันจะมีรูปเนี่ยฮะที่เพิ่งทำไปแก่เพิ่ง capture สกรีนมานะอยู่ใน desktop ตรงนี้เนี่ยครับไปแก่เกือบบ่ายสามโมงอะเนี่ยคือผมเนี่ยผม capture สกรีนรูปนี้มาเป็นเทคเยอะมากเลยเสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะให้ทำก็คือผมจะใช้คำสั่งในโค้ดอินเทอร์ ChatGPT เนี่ยอย่างนี้ครับนะสิ่งที่ผมจะใช้คือผมจะใช้คำสั่งว่าโอเคอันนี้ก็ได้ฮะ OCR this image and show all text เขียนงี้ก็ได้หรือเอาง่ายๆก็ได้ให้อย่างงี้ก็ได้ extract the text from this image โอเคนะคือจริงๆมันคำสั่งหลายๆคำสั่งนี้คล้ายๆกันนะครับ
ผมบอกอ้านะฮะช่วยอะไรนะผมปิดนิดเป็นคุณรู้สึกท่านจะเห็นในนี้มันจะเกะกะตาทุกคนผมบอกว่าผมโหลดอิมเมจตัวเมื่อกี้ผมโหลดก่อนมันอยู่ในเดสก์ท็อปอยู่ไฟล์นี้ฮะเนี่ยไฟล์สองสี่ไฟล์เนี่ยไฟล์เนี้ยนะฮะเสร็จแล้วผมก็บอกเอาละครับคุณฮะช่วย extract text the text from this image ลันคือมันทำ OCR ให้ผมนะนะครับแต่มันตอนนี้เท่าที่ดูนะมันยังทำได้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะภาษาไทยยังไม่ได้บางภาษาคงได้นะภาษาต่างประเทศอื่นอาจจะได้แต่ไทยผมลองแล้วยังไม่เวิร์คอะไรนะฮะเนี่ยก็เห็นไหมฮะมันออกมาเนี่ยนี่คือข้อความนะที่เขาพิมพ์ออกมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาแอดแทรคออกมาคือตามเนี้ยซึ่งจริงๆมันก็ตรงนะมันก็ตรงเลยฮะเนี่ยคือข้อความในอิมเมจมันตามนี้อยู่ในอิมเมจมองไม่เห็นละไม่เป็นไรดูจากนี้ได้คล้ายๆกันเนี่ยตรงนี้นี่คือข้อความที่ข้อความเนี่ยฮะเนี่ยห้าอะไรเงี้ยในเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้แต่ลองดูแท้สิ่งที่เขาดึงออกมาได้ดึงออกมาได้เนี่ยเห็นไหมก็คล้ายๆกันเลยแล้วเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยฮะเนี่ยครับแล้วเราก็สามารถจะ copy text นี้ออกไปได้นะนี่คืออีกอย่างนึงที่มันทำได้นะผมนะงั้นอันที่ห้าที่พูดถึงเนี่ยคือมันทำ OCR ได้นะครับเดี๋ยวลองดูต่อว่ามันทำอะไรได้อีกนะทำอะไรที่น่าสนใจอีกนะขออนุญาตจะ stop ไอ้ full screen sharing ก่อนนะโอเคกลับมาดูเฉพาะสไลด์อีกทีนึงนะครับแชร์สไลด์ทั้งหมดกลับไปที่นี่ครับโอเคนะมาดูตรงนี้ฮะมาดูตรงนี้นะเราพูดถึง5แล้วเรียบร้อย OCR เนี่ยคือตัวอย่างไอ้นี่ก็แค่อีกอันนึงที่ผมก็ใช้ง่ายๆเลยนะเราสามารถจะให้มันสร้าง QR code ได้อย่างเช่นเนี่ยผมบอกอ่ะช่วยสร้าง QR code ที่ลิงก์ไปที่ URL เนี่ยนะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกฮะนะผมมีสไลด์นี้นะแล้วผมบอกว่าแล้วนี่คือ URL ที่ผมต้องการเสร็จแล้วผมบอกPlease ขอโทษนะใช้ตรงนี้เลยนะซ้ำกันได้ไม่ต้องการ Create a QR code so that it willLink to this URL เนี่ยเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็สร้าง QR code ให้ผมเลยนะมันก็จะเจน QR code คือเบื้องหลังอ่ะมันก็คือไปเขียน Python code อ่ะให้ผมเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีรอแป๊บหนึ่งครับมันกำลังสร้างอะไรอ่ะตัว QR code เนี่ยฮะเนี่ยมันก็สร้าง QR code แล้วบอกดาวน์โหลดได้เลยจริงๆมันโชว์หน้าจอก็ได้นะแต่นี่มันให้ใช้วิธีดาวน์โหลดมันก็ดาวน์โหลด QR code ได้เลยอ่ะ show the QR code on this screen นะผมไม่ต้องการดาวน์โหลดแต่ผมบอกให้ช่วยโชว์ที่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันก็จะสร้างเนี่ยฮะให้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันโชว์ละเนี่ยสกรีนตัวเนี้ยใช่ไหมคือจริงๆเบื้องหลังการถ่ายทำมันเนี่ยใช่ไหมฮะนี่มันก็เขียนโค้ดเนี่ยPython code ไปที่ OCR นะมันก็เขียน Python code ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ก็คล้ายกันนะมันก็มีอะไรอ่ะมันก็มีเนี่ยว่าเขียนโค้ดอะไรนะฮะนี่คือตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นถัดมาเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะฮะตอนที่แชร์สกรีนอยู่นะโอเคนะก็สิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็คือเอ๊ะหายไปไหนละขอโทษฮะกลับมาที่อันเดิมก่อนนะครับอันที่5ไปกี้นะฮะก็คือว่าเราเขียนอันที่6ฮะเราสร้าง QR code ได้ลองดูอีกสัก4ตัวถามว่ามันทำอะไรได้อีกนะครับมันจริงๆมันยังทำได้อีกหลายอย่างนะไปกี้สร้าง QR code ละนะจริงๆเนี่ยถ้าผมมีอะไรอ่ะผมมี public data คือมี data ทั่วๆไปอ่ะนะที่ก็เปิดอยู่แล้วก็แชร์อยู่บางส่วนนะผมสามารถที่จะให้มันอะไรอ่ะดึง data set พวกนั้นมาแล้วก็สร้างกราฟให้ผมได้เลยอ่ะเนี่ยอย่างเช่นอะไรอ่ะตัวอย่างเนี้ยนะผมบอกเฮ้ยผมอยากจะสร้างกราฟ10ประเทศนะที่มี GDP เนี่ยนะสูงสุดอะไรเงี้ยมันอาจจะอะไรอ่ะมันสร้างได้เลยแต่นี่มันลิสต์ชื่อมาเนี่ยแต่มันพอดตรงนี้มาเดี๋ยวลองดูก็ได้ฮะลองดูตรงนี้นะฮะเนี่ยผมบอกให้ช่วยเนี่ยแต่ตัวนี้สังเกตดูนะรอบนี้ต่างกันเลยผมอ่ะไม่ได้โหลด data แต่ผมคาดหวังว่ามันจะมี public data บางอย่างอยู่นะแล้วก็สามารถจะโชว์ให้ได้เลยแต่แน่นอนฮะพอผมไม่ได้ลิงก์ data เข้าไปข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตนะมันอาจจะเป็นอะไรไอปีที่ไอเจ้า ChatGPT ถูกเทรนน่ะนะคือกันยา
กันยา2021อ่ะลองดูนะพอพอดมาปั๊บอ่ะนะฮะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะลองดูข้างล่างนิดนึงเดี๋ยวมันกำลังสร้าง data อยู่มันต้องไปหา reason data ฮะมันบอกเนี่ยมันเจอมาแล้วอย่างนี้มันไม่ได้มันพยายามมันบอกมันอาจจะไม่มี data เอาใหม่มันมีถึง in 2020ได้ไหมมันอาจจะบอกว่ามันอาจจะเขินนิดนึงมันไม่มี data ล่าสุดผมเอาสัก2020เห็นไหมครับที่พอ2020ผมเชื่อว่ามี data ไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรอันนี้มันหา data ไม่เจอแต่ถ้ามันหาเจอมันพล็อตให้เราเลยนะมันพล็อตให้เราเลยเหมือนอย่างตัวอย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะฮะไอเนี้ยมันพล็อตกราฟให้เราเลยนะเป็น public data ลองดูอีกสักอันนึงดีกว่าไปเก็บคล้ายๆกับอะไร Azure PDF ผมให้มัน summarize ผมสามารถที่ให้มัน summarize เอกสารได้หรือถามอะไรเกี่ยวกับเอกสารก็ได้นะครับhighlight key important point อะไรก็ได้นะฮะเนี่ยดูความยาวของเอกสารแต่ต้องเครดิตนึงนะมันจะมี token limit อยู่ว่าห้ามเกิน 8K เนี่ยนะอย่างเช่นไปเก็บนะขอเอาโจทย์ไปกี้มาดูอีกทีนึงที่ไปกี้ผมแล้วทำไม่ได้ workทำแล้วไม่เวิร์กนะฮะกับ Azure PDF แต่ตอนนี้ผมจะให้มัน summarize นะฮะเอกสารนี่ทีนึงนะซึ่งผมมีตัวอย่างอันนี้อยู่เมื่อกี้นะครับคือเอกสารตัวเนี้ยนะแล้วเมื่อกี้ผมทำแล้วมันไม่เวิร์กผมลองดูอีกสักรอบผมบอกเขาว่านะฮะ please ทำได้ไหมเอ่ยส่งเป็นลิงก์อ่ะ please summarizeหรือว่าผมต้องมีเอกสารเอางี้ป่ะผมดาวอัปโหลดเอกสารดีกว่าผมอัปโหลดเอกสารขึ้นแต่ผมไม่หา PDF ไฟล์ผมหา PDF ไฟล์ผมมี PDF อะไรเอ่ยเนี่ยฮะชื่อ2023 State of the Future of Work นะคือเป็นเอกสารของที่หนึ่งอ่ะนะพูดถึงอนาคตของอะไรการงานนะอนาคตของงานแล้วผมก็ลองใช้วิธีว่าสิ่งที่ผมอยากได้คืออะไรผมอยากเนี่ย summary this PDF ก็แล้วกัน what is the summary of this PDF ลองหาข้อสรุปจากอันนี้สิมันคืออะไรนะถามคำถามเนี้ยเขาก็จะอ่านเอกสารผมแต่อันนี้เป็น code interpreter แล้วนะไม่ใช่ Azure PDF เนี่ยผมก็ให้เขาดูเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็พยายามจะทำอ่านเอกสารผมพออ่านเสร็จปั๊บละคราวนี้ก็จะสรุปรอบนี้ทำได้อะไรเห็นไหมฮะไอตัวนี้ดีกว่านะฮะเนี่ยมัน2023เนี่ยเขาบอกโอ้เนี่ยคือ the summary เนี่ยทำอะไรนะฮะก็ไม่รู้ผมก็สาบเขียนแล้วเนี่ยสรุปมาเกี่ยวกับเอกสารตัวเมื่อกี้นะผมถามเขาต่อนี่ how manyPages, pages. This does this PDF file has. นะผมจะถามว่าเขามีกี่หน้าเอกสารมีกี่หน้าเดี๋ยวผมก็ไปเปิดดูว่าจริงไหมนะไม่รู้จริงหรือเปล่าบางทีเขาบอกมี36หน้าลองดูนะฮะมี36หน้าเปล่าปึ๊บอะไรละ34 35ไม่รู้ประมาณนี้มั้งเนี่ยอาจจะเป็น35 36ประมาณนี้คงจะใช่อยู่นะครับผมให้มันสร้าง table of content ให้ผมหน่อยดิ create table of content จริงๆมันอาจจะมีแล้วก็ได้นะผมไม่ทราบนะ of thisPDF file มันก็จะคือผมก็อยากให้มันสร้างอะไร table of contents of PDF file เดี๋ยวลองดูที่มันจะสร้างอะไรฮะไอสารบัญให้เราไหมมันบอกไม่มีมันก็อาจจะ extract แล้วก็ดึงมันเ
มันบอกว่าอ่ะเขาจะทำให้เอาไหม yes please ผมให้เขาทำให้กันแล้วกันนะเขาบอกเขาจะลองดึงทำเอง yes please โอเคคือเขาบอกเนี่ยเขาจะทำให้เขาจะดึงมาแล้วก็สร้างให้คือจริงๆมันไม่มีเขาบอกเนี่ยมันไม่มีเดี๋ยวมันจะสร้างให้ table of content ให้ผมเออมั่วละ เออมันคืออะไรนะผมว่า it's not perfect okay อ่ะไม่เป็นไรนะมันให้ผมถามต่อดีกว่า does this PDF documentmention about Thailand พูดถึงประเทศไทยบ้างผมอยากรู้คืออ่านเอกสารตัวนี้มีพูดอะไรเกี่ยวประเทศไทยไหม The text does not appear to contain Thailand คือไม่เจอถามอีกเยอะว่าผมว่าอย่างถ้าไทยไม่มีอย่างน้อย US ก็ต้องมีสิถูกไหมมีไม่เอ่ยแต่เองก็ต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน U.S. ก็ต้องไปดูตัวเอกสารแท้ๆแต่เงี้ยมันสามารถจะสรุปเอกสารดึงข้อความในเอกสารอะไรบางอย่างเนี่ยมีฮะเขาบอกเขาโอ้mention ผมถามต่อเลย which page นะ which page does it mention aboutUSA ถามว่ามีหน้าไหนบ้างเดี๋ยวเราไปค้นดูกันนะเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่คือตัวอย่างที่เขาเล่นได้กับพวก PDF เราเอา PDF มารุ่นเหนือแล้วก็อยากเขียนอะไรถามอะไรเนี่ยเขาวิเคราะห์ได้นะครับเดี๋ยวเขาบอกหน้า2และ34ไม่รู้ลองเข้าไปดูกันกันแล้วกันนะครับผมก็บอกหน้า2กับ34ขี้เกียจหานะต้องไปเช็คดูมันอยู่ตรงไหน34ไงมีอาจจะมีดีเฟอร์ถึง US ตรงไหนสักที่นึงนะลองเช็คดูกันละกันนะครับโอเคฮะคราวนี้ลองดูต่อนะฮะเมื่อกี้คือเฮ้ยทำเรื่องสรุปเอกสารสรุปอะไรข้อมูลเกี่ยวกับ PDF ให้เนี่ยในคล้ายกันนะอันนี้ตัวอย่างเดียวกันนะอ่ะเฮ้ยมันทำ presentation ให้ได้ความหมายคืออย่างเงี้ยอย่างตัวอย่าง dataset ไปคือจริงๆปกติไอ้ chat GPT มันเขียน presentation ให้ได้ละนะแต่ตอนนี้ที่ผมสนใจคืออย่างงี้คือสมมติเรามีอะไรอ่ะเรามี data อยู่แล้วเราอยากจะทำ presentation กับ data ชุดนั้นนะคือพูดง่าย generate พวกอะไรอ่ะสร้างเอกสารทำกราฟประกอบ data ทำเป็นสไลด์ layout ให้เงี้ยมันทำให้ได้เนี่ยคืออย่างเช่นเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยจากตัวอย่าง data ไปเกี่ยวนะผมบอกว่าคุณช่วยสร้างอะไรนะเอาไปเกะนะฝ่ายไปเกะนะครับฝ่ายนักท่องเที่ยวอะไรไปเกะนะช่วยสร้าง presentation ทั้งหมดเลยนะ based on the dataset นะจำได้นะเรามีเอกสารเนี่ยอะไรไอ้นักเดินทางไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านักเดินทางอยู่เนี่ยนะไม่รู้ data มันหายไปยังนะฮะเอาเลยไม่รันเดี๋ยวลองรันอีกทีถ้าไลน์ไม่ได้เราต้องอาจจะต้องโหลด data ใหม่อ่ะผมเอาชัวร์ผมโหลดมาใหม่ดีกว่านะมันอาจจะอะไรฮะมันอาจจะอะไรครับมันนานไปนะมันจะลืม data ไปแล้วแต่เอาชัวร์นะเสร็จแล้วผมก็ให้เขาช่วยสร้างอะไรอ่ะสร้าง presentation นะทั้งหมดเลยเพื่ออธิบายเกี่ยวกับdataset ชุดเนี้ยนะเขาจะแนะนำอะไรผมลองดูดิอ้าวมันบอกแต่มันก็แนะนำเนี่ยคือควรจะเนี่ยคือเห็นไหมฮะเนี่ยเขาก็ดราฟให้ว่าหน้า1ควรจะเป็นอะไรสไลด์หน้า2นี่ควรจะเป็นอะไรอธิบายเรื่อง data overview หน้า4พูดถึง global trend เกิดอะไรขึ้นหน้า5พูดถึง top country นะครับในปี2019ทำไมไม่เลือกปี2019อ๋อมันอาจจะมองว่า2019เมื่อกี้ผมเอ่ยถึงปี2019มึงเขาก็เลยอยากให้ตามสไลด์ตรงนั้นแป๊บนึงนะมันกำลังรันของมันอยู่มันก็มีกระพริบออกมาแต่มันก็พยายามจะโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยคุณจะเขียนสไลด์ไปบ้างนะทำไมอันนี้นานจังนะปกติไม่น่าจะนานขนาดนี้รอปล่อยเขานิดนึงนะกำลังคิดอะไรอยู่สักนิดนึงนะแป๊บนึงฮะไม่นานจังขึ้นมาแล้วนะก็บอกว่าท็อป20 country trends อย่างเงี้ย comparison over time distributed conclusion เฮ้ยเป็นสไลด์ปกติคราวนี้
สิ่งที่ผมอยากจะทำต่อนะคือมันแนะนำผมแล้วผมอาจจะบอกให้ช่วยนะฮะให้ช่วยอย่างเช่นอะไรวิชวลฉากแล้วกันในแต่ละสไลด์เนี่ยควรจะมีฉากอะไรบ้างนะฮะเนี่ยเห็นไหม please create visual ฉาก associated to each slide นะในแต่สไลด์แต่ละสไลด์เนี่ยนะฮะมันควรมีฉากอะไรบ้างปึ้งมันก็จะสร้างชาร์ตให้ผมฮะกราฟให้ผมเนี่ยเราก็สามารถที่ทำสไลด์มีกราฟทำสไลด์มีกราฟเนี่ยนะทำได้เลยอ่ะเห็นไหมฮะคือเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับ Data มันช่วยเราเรื่องทำอะไร Storytelling ให้นะคือนอกจากพอดกราฟให้ช่วยสร้างสไลด์ให้เอาไปนำเสนอให้กับคนทั่วไปได้ว่าจาก Data Set ชุดเนี้ยนะคุณควรจะมีสไลด์อย่างนี้อะไรนะมีกราฟเนี้ยมันทำได้เลยน่าสนใจมากอันนี้รอดูนะตอนนี้กำลังสร้างกราฟให้อยู่นะให้มันอะไรให้มันสอดคล้องกับสไลด์ที่มันเขียนอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเขากำลังจะสร้างให้แป๊บหนึ่งนะครับคือต้องเข้าใจนะว่าผมแสดงสดๆให้เห็นเพราะงั้นมันก็เลยจะเห็นภาพนะมันพยายามจะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะมันก็รออยู่นะมันกำลังสร้างอยู่นะฮะนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนนี้เสร็จแล้วนะมันกำลังบอกฟินิเซอร์เนี่ยเขาก็บอกโอ้ขอโทษนะมันให้ดาวน์โหลดจาก PDF ไฟล์เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดาวน์โหลดลงมาผมดาวน์โหลดลงมานิดนึงนะมันบอกให้ดาวน์โหลดมาไปไว้มันทำไมไม่เจอไฟล์อ่ะมันบอกไฟล์ not found ขอดูอีกทีดิหรือมันยังสร้างไม่เสร็จนะคือจริงๆปกติมันต้องโชว์กราฟอ่ะนะเอาละมันอาจจะสร้างไม่เสร็จแล้วเสร็จละเสร็จละตอนนี้ start ดาวน์โหลดทำไมไม่เจอไฟล์แปลกเอาใหม่ขออีกรอบแปลกอ่ะไม่เป็นไรนะจริงๆผมไม่ต้องให้มันดาวน์โหลดก็ได้โชว์ชาร์ตโดว์ชาร์ต on this screen นะคืออ่ะดูจากหน้านี้ก็ได้นะฮะแปลกดีคือแทนที่จะต้องไปดาวน์โหลดนะให้มันโชว์มาจากสกรีนนี้เลยดีกว่าโอ้แต่มันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะงั้นระหว่างที่รออยู่นะฮะผมไปพูดถึง use case สุดท้ายนะไปพูดถึง9วันแล้วนะฮะเนี่ยให้มันมีอะไรบ้างนะเนี่ยก็สร้าง presentation ได้เนี่ยไหมคล้ายๆกันนะเนี่ยช่วยสร้างสไลด์ตัวนี้นะแล้วก็จะสร้างกราฟมาให้ประกอบกันนะเนี่ยแล้วก็อธิบายว่าแต่ไซต์ทำอะไรสุดท้ายครับสิ่งที่มันทำได้เลยอันนี้สำหรับโปรแกรมเมอร์สำหรับ developerคุณสามารถจะเอาไฟล์อะไรฮะโค้ดต่างๆนะอัพโหลดขึ้นไปแล้วให้มันรีวิวโค้ดหาเออร์เลอร์ทำอิมพรูฟเมนต์ของโค้ดหรือให้อธิบายโค้ดก็ได้ว่าโค้ดนี้ทำอะไรนะก็คือเนี่ยให้อธิบายโค้ดนะจุดประสงค์ของโค้ดหรือถามเรื่องอิมพรูฟเมนต์ว่าคุณจะเขียนยังไงทำอะไรอะรีไฟลิ่งโค้ดขึ้นมาหรือจะเขียนเทสเคสให้มอดิฟายโค้ดได้ทำได้เลยคือเนี่ยเราโปรแกรมมาเนี่ยแล้วก็อธิบายว่าโค้ดนี้คืออะไรนะครับเนี่ยฮะคือสิ่งที่เราเห็นหรือจะเปลี่ยนโค้ดที่เขียนอยู่แล้วให้เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นอย่างเงี้ยนะโหลดโค้ดมาปั๊บผมบอกช่วยเปลี่ยนจากภาษาอะไรหนึ่งอันนึงนะช่วยเปลี่ยนเป็นภาษา Python ให้หน่อยจะเขียนอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่อันที่9ก่อนนิดนึงนะครับยังทำไม่เสร็จเลยนะฮะโค้ดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารออีกแป๊บนึงนะฮะอันที่เป็นโค้ดนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปหาตัวอย่างโค้ดมาแต่จริงๆผมว่าเอางี้ดีกว่าในเชิงของโค้ดเนี่ยนะฮะสามารถไปทดลองได้นะฮะคือจริงๆมีไฟล์ที่เป็นโปรแกรมมิ่งมานะฮะแล้วเราก็อัปโหลดไฟล์เนี่ยขึ้นไปนะฮะคือไม่ได้มีอะไรตอนเนี้ยอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะเสร็จแล้วก็ถามว่าอยู่จะช่วย explain อธิบายโค้ดนี้นะถามอะไรก็ได้นะมีตัวแปรกี่ตัวเลยมันทำได้หมดเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าโดยรวมเนี่ยผมก็พูดถึงอะไรการใช้โค้ดอินเทอร์พรีเตอร์นะเราเห็นเคสต่างๆอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวดูกราฟเลยเนี่ยพันพอดมาละ10กราฟหายนะฮะสิ่งนี้ก็คล้ายๆเดิมนะนะมันก็จะบอกว่าเนี่ยกราฟอะไรบ้างนะที่เนี่ยอธิบายคล้ายๆนะผมก็จะเนี่ยอันเนี้ยมันเหมาะกับสไลด์ไหนอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าเขาคงเขียนมาให้นะครับจริงๆคล้ายๆเดิมนะที่เราอะไรอะที่เราใช้อะนะตัวอย่างแรกนะคือเนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างอ๋อนี่ไงแล้วก็มีคำอธิบายว่าเฮ้ย
ป็นอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไหมฮะนี่คือตัวที่พูดถึงกรณีที่9ให้มันสร้างกราฟนะที่สอดคล้องกับสไลด์นะครับโอเคผมคิดว่าผมเล่าให้ฟังทั้ง10กรณีนะศึกษาว่าเอ้ยจริงๆมีอะไรที่มันเหมาะที่จะใช้งานได้นะเราก็จะเห็นมีตั้งแต่อะไรฮะเป็น data analyst นะฮะทำ data engineer นะฮะทำ graph visualization ให้นะเรื่องอะไรอีกอ่ะโทษทีนะผ่านไปแล้ว3เรื่องทำ image processing อย่างเงี้ยทำ OCR นะทำ OCR ให้นะเขียน QR code อย่างเงี้ยนะฮะสร้าง QR codeทำอะไรอ่ะไปดึง public data มาก็ได้แล้วเขียนกราฟนะครับเนี่ยสรุปเอกสาร PDF อะไรครับสร้าง presentation จาก data ให้สุดท้ายเนี่ยวิเคราะห์โค้ดจริงๆต้องบอกเลยนะเรื่องการวิเคราะห์โค้ดแก้บั๊กเนี่ยไอ้เจ้า ChatGPT นี่เก่งมากเลยนะผมมีสไลด์อยู่ชุดหนึ่งเผื่อใครอยากได้นะผมมีอันนึงอะสำหรับ developer เลยนะฮะคือแต่คงไม่มาสอนตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะอันนี้ผมก็ไปทำสไลด์ตัวนี้มา ChatGPT อะไร in software development นะแล้วผมมาทำได้แต่สร้างโค้ดรีวิวโค้ดแล้วมันเก่งทุกภาษานะเดี๋ยวผมไปไวๆนะเดี๋ยวผมแชร์สไลด์นี้ให้นะครับเนี่ยมีตั้งแต่อะไรฮะสร้างโค้ดรีวิวโค้ดดีบัคโค้ดผมใช้ดีบัคโค้ดบ่อยมากเลยนะฮะคือทุกวันนี้ผมยังเขียนโค้ดอยู่นะบางทีนะบางเคสเนี่ยเราก็ไปนั่งทำกับทีมอะไรเงี้ยทำเรื่องด็อกคิวเมนต์ทำโค้ดเทสติ้งคือด็อกคิวเมนต์คือเฮ้ยมีโค้ดอยู่ช่วยเขียนด็อกคิวเมนต์ให้คือมันเก่งภาษาคอมพิวเตอร์หลายภาษามากมายไปหมดนะฮะไพทอนจาวาซีพลัสซีชาร์ปนะฟอร์แทรนอะไรเงี้ยภาษาโบราณนะฮะฟอร์แทรนเนี่ยสมัยผมเรียนหนังสือฟอร์แทรนเนี่ยมันก็เขียนได้แอสเซมบลีอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือตัวอย่างเนี่ยทำโค้ดทรานสเลชันก็ได้เนี่ยแปลงโค้ดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งทำโค้ดรีวิวเนี่ยครับคือหลายอย่างทำดีบักโค้ดนี่คือสิ่งที่มันเก่งนะสิ่งที่มันเก่งอยู่แล้วนะโค้ดอินเทอร์พรีเตอร์คือตัวเสริมอีกอันหนึ่งนะซึ่งเอาไปทำเรื่องอื่นนะครับโอเคฮะอันนี้ผมแชร์สไลด์นี่ให้เหมือนกันนะเอาไว้ในอะไรฮะในแชทนะครับเผื่อใครอยากจะดาวน์โหลดแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยปุ๊บขอดูแชทก่อนครับโอเคคราวนี้ผมขอตอนนี้ผมเป็นเซสชันในการตอบคำถามละท่านไหนสงสัยอะไรก็ลองถามมาก็แล้วกันนะมีคำถามมาอยู่หลายข้อเหมือนกันนะฮะมีหลายคำถามนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบเท่าที่ผมตอบได้นะครับมีคำถามอะไรบ้างเอ่ยแป๊บนึงครับนิดนึงนะฮะถามแล้วเรื่องข้อมูลหากจะนำ ChatGPT มาใช้กับอันนี้ตอบไปแล้วฮะนะครับ data analysis มันทำพวก data cleansing data profiling ได้ไหมเมื่อกี้โชว์ให้ดูแล้วนะจริงๆมันทำ data cleansing ได้ในระดับหนึ่งเลยนะแต่ต้องไปดูอีกทีอย่างเช่น missing data เป็นยังไงให้หา outlier เงี้ยผมว่ามันทำได้เลยนะครับรบกวนสอบถามครับถ้าเรา export ยอดขายเป็น data set CSV ออกจาก ERP แล้วใช้เขียนกราฟให้ข้อมูลยอดขายมีโอกาสหลุดให้ user อื่นที่ใช้ ChatGPT มาเจอไหมอย่างที่ผมบอกอะถ้าเราคิดว่า data เราเซนซิทีฟมากๆผมก็ไม่แนะนำแต่ผมมองตรงนะถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยอาจจะเอา data มาบางส่วนแล้ว copy code อย่างเมื่อกี้แล้วไปใช้กับตัวอื่นได้นะไปใช้กับGoogle Colab อะไรเงี้ยมันก็เขียนโค้ดได้นะเพราะมันสิ่งที่มันสร้างโค้ดแต่จริงๆถ้าเอาชื่อลูกค้ามาเลยอะไรเงี้ยผมไม่แนะนำนะผมไม่แนะนำนะผมแชร์ไปแล้วนะลิงก์ไฟล์ที่ผมกล่าว2เรื่องนะ introduction กับ10 use case แต่ไม่รู้มันมีอันไหนบ้างมีคนตอบให้ผมแล้วมั้ยนะอาจารย์ช่วยแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นหน่อยครับคือท่านเริ่มต้นเนี่ยกลับมาที่สไลด์เนี่ยครับสไลด์ที่ผมพูดตอนต้นฮะมันมีอะไรอ่ะ introduction นะ introduction นะฮะอยู่ไหนเอ่ย ChatGPT in practice ครับเนี่ยครับผมแชร์สไลด์อีกทีนะฮะตรงนี้ฮะ
มันจะมี10คําสั่งง่ายๆที่ให้เราใช้งานท่านลองเข้าไปดูดีกว่านะเนี่ยอย่างเช่นให้ถามคําถามตอบอะไรเนี่ยผมสรุปให้ว่าจริงๆช่วยทําอะไรได้บ้างนะอันนี้สําหรับคนเริ่มต้นนะส่งตรงนี้ไปให้แล้วถ้ารีวิวโค้ดถ้าโค้ดซับซ้อนมากๆมีการเชื่อมโยงต่างๆจะไหวไหมครับถ้ามันโยงเยอะๆผมไม่แน่ใจอ่ะผมคิดว่ามันอาจจะเอาไม่อยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดมันสักไฟล์สองไฟล์ลิงก์กันเนี่ยผมว่าพอทำได้คงต้องไปนั่งไล่ดูฮะต้องบอกตรงคือผมมองว่าถ้าเป็นfragment นะฮะเป็นส่วนๆของโค้ดเนี่ยพอทำได้แต่ถ้าเกิดแบบผมใช้โค้ดเยอะแยะก็ต้องไปดูอีกทีนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะตอนเนี้ย ChatGPT มันมี Copilot นะฮะ Copilot ที่สำหรับช่วยในการเขียนโค้ดให้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ChatGPT นะ Amazon Web Service ก็มีตัวช่วยเขียนโค้ดให้เหมือนกันนะฮะอาจารย์พอให้ภาพว่า ChatGPT ทำงานร่วมกับ RPA ร่วมกันได้อย่างไรจริงๆเรามีอะไร YouTube ตัวนึงนะฮะที่เราเคยของ IMC เองเนี่ยเราเคยจัดร่วมกับคุณสันทัศน์จากออโต้แม็กนะฮะนะฮะแล้วคุยเรื่องนี้โดยตรงเลยนะเดี๋ยวผมขอไปช่อง YouTube ของ IMC นิดนึงนะครับเนี่ยครับเรามีบรรยายอยู่ครั้งหนึ่งฮะมันเข้าไงวะช่อง YouTube เนี่ยฮะนะครับเราเคยบรรยายพูดถึง ChatGPT กับแป๊บนึงนะฮะดูวิดีโอเนี่ยฮะครั้งที่89ครับครั้งที่89เนี่ยเว็บวินาครั้งที่89เราพูดถึง ChatGPT บวก RPA ฮะงั้นถ้าสนใจเนี่ยฮะลองเข้าไปใน channel ของ IMC Institute นะฮะแล้วก็นะดูเว็บวินาครั้งที่89ครับChatGPT สามารถบอกได้ไหมว่าภาพนี้เป็นใครไม่ฮะ image ที่เราโหลดมาเนี่ยมันยังไม่เก่งขนาดนั้นอย่างเอาลองดูก็ได้นะมันไม่ได้สามารถทำคอมพิวเตอร์วิชั่นได้เนี่ยสมมติผมโหลดภาพขึ้นมาสักภาพหนึ่งนะแต่เมื่อกี้ที่ผมหาภาพมาสักภาพหนึ่งนี่คืออะไรแบ็กแอนด์ไวท์ไม่เอาภาพมีอะไรนี่ยิงอะไรเข้าไปอ่ะเนี่ยอันนี้ก็แหละนะผมโหลดรูปฮันดูปเนี่ยรูปช้างนี่ขึ้นมาเนี่ยลองดูนะมันตอบไม่ได้ฮะนะเนี่ยฮะ what is in the picture in the image เทคนิคว่ะไอ้ถามอย่างนี้ก่อนแหละนะคือผมจะถามเพราะสั้นๆนะว่ารูปเมื่อกี้นะคือเห็นอะไรอยู่ข้างในเนี่ยคือเขาไม่สามารถที่จะอะไรอ่ะทำคอมพิวเตอร์วิชั่นได้อะเข้าใจนะเขาไม่สามารถจะ analyze image ได้แต่เขาเปลี่ยนสีได้เขาทำ image processing ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เก่งนะเขาไม่ได้เก่งว่าเฮ้ยจะไปทำอะไรอะ object recognition อะไรเงี้ยไม่ได้ทำงั้นมันไม่สามารถบอกว่าอะไรอะให้รูปนี้เป็นใครนะChatGPT Copilot ใช้ยังไงนะครับก็คืออย่างเมื่อกี้ฮะคือผมบอกว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีโปรแกรม Copilot ใช้กับบางโปรแกรมอย่าง GitHub เอ่ย Excel เอ่ยเงี้ยนะฮะลองไปเช็คดูดีกว่าผมเองผมก็ไม่ได้คล่องเรื่องนี้มากนะครับมีเวอร์ชัน Enterprise หรือยังนะครับเวอร์ชัน Enterprise เนี่ยฮะผมบอกงี้ที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือเวอร์ชัน Pro เนี่ยที่เราเสีย20เหรียญต่อเดือนเนี่ยนะครับมีการซัมมารายเอกสารให้นะฮะถามว่ามีคอร์ส RPA มั้ยนั้นเรามีสอนอยู่แล้วนะฮะคือเราจะมีหลักสูตรนะฮะตัวนึงที่เป็นหลักสูตรทำกันเข้มข้นเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณจุ๋มอาจจะขยายความตรงนี้ให้นะผมได้ถามที่มาจาก Q&A นิดนึงครับนึงนะฮะอาจารย์ครับขอฝากคำถามทิ้งให้พอดีต้องไปประชุมต่ออยากทราบว่าแท็บบาร์ด้านล่างน่าจะเป็นปลั๊กอินนะคือเห็นอย่างนี้ฮะคือไปเห็นครับว่าเว็บแอคเซสตรงนี้ฮะฟิกลุกอะไรเงี้ยคือสำหรับคนที่ใช้ChatGPT เวอร์ชันทั่วไปนะสามารถที่จะให้มันโผล่ข้างล่างนี้คือเอาไว้แอคเซสเว็บฮะคืออย่างเช่นเนี่ยครับสมมุติผมไม่มีเวอร์ชัน Pro แล้วผมอยากจะแอคเซสเว็บผมไปอินสตอลตัวนี้ครับผมไปอินสตอลตัวนี้ฟรีฮะใช้ได้อยู่นะฮะ
อยู่ไหนเอ่ยอ่ะแป๊บหนึ่งนะผมเปิดตัว ChatGPT พลักกินให้ผมไปไว้ไหนล่ะมันเยอะจนนะผมจำไม่ได้ ChatGPT พลักอินChatGPT พลักอินอยู่ไหนเนี่ยพลักอินตัวนี้โอเคครับคือมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งฮะชื่อว่าเนี่ยเราสามารถจะแอดออนได้ฮะในโครมเลยนะเนี่ยฮะชื่อว่าเว็บ ChatGPT เอ๊ะใช่ป่ะเนี่ยฮะเนี่ยชื่อว่าเว็บ ChatGPT คือสมมติยกตัวอย่างในโครมเนี่ยนะเรามาที่ extension ฮะแล้วเราค้นหาตัวนี้ฮะเนี่ยตัวนี้ครับเว็บ ChatGPT อยู่ไหนโอ้ยเนี่ยฮะเว็บ ChatGPT ผม install ตัวนี้ผม install นี้มันก็ทำให้ ChatGPT เนี่ยเรา access เว็บได้และ access อินเทอร์เน็ตได้คราวนี้คำถามบางคำถามที่เขาเคยไม่สามารถจะตอบได้เนี่ยพอผม install เข้าไปอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ใส่เว็บ ChatGPT นะผมไปถามว่าเฮ้ยใครชนะบอลโลกปี2022เขาจะไม่รู้จักเดี๋ยวผมรีบโบให้ดูนะเนี่ยอันนี้ผมใช้ ChatGPT ไม่ใช่เวอร์ชัน Plus นะเราใช้เวอร์ชันปกตินะแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ย who won World Cup Soccer World Cup ก็แล้วกัน Soccer World Cup 2022อันนี้ยังไม่ทำอะไรมันต้องตอบว่ามันรู้จักอ่ะเนี่ยมันบอกให้มันรู้จักอ่ะเพราะมันคัตออฟที่2021แต่พอผม install เว็บ ChatGPT มันจะมีตัวข้างล่างโผล่มาแล้วผมเลือกเว็บ access เนี่ยผมไปติ๊กตรงนี้จริงๆตัวนี้ฟรีนะไม่จำเป็นต้องเป็นเวอร์ชัน plus แล้วผมถามคำถามเดียวกันครับถามคำถามเดียวกันแล้วไม่ถามว่าเนี่ยให้ผมอยากจะดูอะไรบ้างนะละอ่ะผมให้มันรันละอ่ะติ๊กลุกอัพเดี๋ยวมันก็จะไป process มันจะไป browse อินเทอร์เน็ตฮะแล้วมันจะไป search อะไร2022 Soccer World Cup ไม่รู้ตอบแล้วยาวเหยียดเดี๋ยวกำลังค้นมาเนี่ยตอนนี้มันตอบแล้วเห็นไหมฮะ The winner คืออาร์เจนตินาเห็นไหมฮะมันตอบมาแล้วเพราะอะไรเพราะเราไป enable web access นี่ครับเมื่อกี้คุณจุ๋มตอบมาให้แล้วนะท่านที่ถามเรื่องอะไรอ่ะRPA ฮะนะก็จะมีหลักสูตรเนี่ยชื่อ RPA Design Exploring RPA ของ Business นะครับก็คิดว่านะครับน่าจะหมดคำถามแล้วนะครับผมก็เลยเวลามาสัก 2-3 นาทีแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะฮะจบนะฮะสำหรับในส่วนของผมนะฮะวันนี้แค่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งเวทีนี้กลับให้กับคุณจุ๋มก็แล้วกันนะครับ